สวัสดีครับพี่ทุกคนครับสวัสดีครับครับพบกับพวกเรานะครับในงานสัมมนาออนไลน์อยู่กับผมนะครับนิวเจษฎาหยิบยานนท์ครับครับผมต้าอุดมศักดิ์บุญไกรครับพี่ๆที่เข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวรบกวนทักทายกันหน่อยนะครับไม่ทราบว่าได้ยินเสียงที่ผมพูดไหมครับถ้าได้ยินนะครับพี่ที่เข้ามาแล้วรบกวนกดหนึ่งให้ผมหน่อยครับทดลองไหมนะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนที่ไม่ได้ยินนะครับช่วยส่งข้อความในช่องแชทหรือว่าส่งยกมือมาหน่อยนะครับครับพี่ทวีศักดิ์กดมาแล้วเนาะสวัสดีครับพี่ทวีศักดิ์ครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอให้คุณผู้ชมนะครับเข้ามากันเยอะๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราได้เริ่มในส่วนของตัวสัมมนากันนะครับพี่โอเคครับพี่อะไรเอ่ยมองให้ใหม่ตอนนี้พี่กิติใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่กิติครับสวัสดีครับพี่กิตินะครับพี่ธัญวัฒน์ครับครับพี่ธัญวัฒน์สวัสดีครับครับโอเคนะครับใครที่กำลังเพิ่งเข้ามานะครับถ้าได้ยินเสียงผมแล้วนะครับเดี๋ยวรบกวนพี่ๆกดหนึ่งให้ผมหน่อยนะผมจะได้ทราบว่าโอเคเสียงสัญญาณที่เราคุยกันเนี่ยมันชัดเจนหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวไม่เกิน5นาทีนะครับเดี๋ยวเรารอให้คนเข้ามาแล้วเดี๋ยวได้เริ่มในส่วนของตัวการอบรมการสัมมนาครั้งนี้เลยนะครับหัวข้อของวันนี้นะครับก็คือการวิเคราะห์และออกแบบโรงงานนะครับหรือ Home Factory นะครับเริ่มตั้งแต่ต้นจนจบงานนะครับด้วยสุดยอดโปรแกรมออกแบบวิเคราะห์โครงสร้าง Total Structure นะครับก็เดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับพี่ๆที่เข้ามาชมแล้วนะครับถ้าได้ยินเสียงผมแล้วนะครับรบกวนกดหนึ่งให้ผมหน่อยจะได้ทราบว่าโอเคพี่ได้ยินเสียงสัญญาณของผมนะครับชัดเจนดีเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเริ่มในส่วนของการสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้เลยนะครับขออนุญาตแนะนำตัวอีกทีนึงนะครับผมบิวนะครับเจษฎาหยิบยานนท์ครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรครับครับผมต้านะครับเป็นเทคนิคอลซัพพอร์ตครับโปรต้าสตรัคเจอร์วันนี้ผมอยู่กับพี่ต้านะครับพี่ต้าจะมาอธิบายนะครับในหัวข้อของงานสัมมนาครั้งนี้ก็คือการวิเคราะห์และออกแบบโรงงานโฮมแฟคทอรี่นะครับตั้งแต่ต้นจนจบนะครับด้วยสุดยอดโปรแกรมโปรต้าสตรัคเจอร์นะครับเดี๋ยวเชิญพี่ต้าเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเริ่มในส่วนที่เป็นของตัวโปรแกรมเลยนะเดี๋ยวรบกวนสวิตช์จอได้ครับรอสก็โอเคครับมาก็ตอนนี้นะครับโปรแกรม Prota Structure นะครับต้องบอกก่อนนะตอนนี้เรามีเวอร์ชันใหม่ก็คือเวอร์ชัน2021ใช่ครับ2021ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเพิ่มหลายส่วนเข้ามาด้วยกันเราเพิ่มในส่วนที่เป็นของโหดแผ่นดินไหวครับซึ่งเป็นของตัวมยผ.แล้วก็มีในส่วนที่เป็นทั้งตัวแรงลมด้วยเพิ่มเข้ามาในส่วนนี้2เนาะคือยังอยู่ในหัวข้อแผ่นดินไหวอยู่อยู่ในอาจจะแยกเป็น2ตัวด้วยกันก็คือโคดที่เป็นของไทยเนี่ยเราส่งข้อมูลให้ทาง Prota Structure ครับแล้วก็เขาเอาไปทำในส่วนที่เป็นของตัวโคดให้เหมาะสมกับบ้านเราซึ่งมีโคดอยู่2ตัวก็คือมยผ.ที่เป็นเรื่องของแผ่นดินไหวแล้วก็มยผ.ที่เป็นเรื่องของแรงลมแรงลมครับครับผมแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยแผ่นดินไหวโปรแกรมเนี่ยมีเพิ่มเติมครับมีเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นของสมมติว่าเรามีโปรแกรมที่ใช้ในงานบิมซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายที่เนี่ย ก็ใช้งานบิมซึ่งบิมเป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการก่อสร้างเนี่ยเพิ่มในส่วนที่ดีขึ้นประมาณอย่างนี้คราวนี้เนี่ยโปรต้าเองก็สามารถที่จะถ้าเกิดว่าโปรแกรมบิมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีในส่วนที่เป็นของตัวการรองรับ IFC ซึ่งโปรต้าเองเนี่ยสามารถส่งเข้าส่งแล้วก็รองรับในส่วนของตัวไฟล์ IFC อยู่แล้วใช่รองรับในส่วนที่เป็นไฟล์ IFC แล้วก็นอกเหนือจากนั้นคนที่ใช้แคดคนที่ใช้แคดแล้วก็งาน 2D งาน 2D ใช่งาน 2D เนี่ยตัวโปรต้าเองเนี่ยก็ยังสามารถที่จะรับไฟล์ในส่วนที่เป็นของงาน 2D ได้ด้วยครับเดี๋ยวลองดูในส่วนที่เป็นของหน้าตัวใหม่ของตัวโปรแกรมนะครับ
เดี๋ยวลองขอเข้าไปในส่วนที่เป็นโปรแกรมนิดนึงครับมันนอกเหนือเมื่อกี้นี้คือเรื่องแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของตัวงานบิมไปใช่ไหมหัวข้อใหญ่ตรงนี้benefit หน้าจอของตัว Prota Structure นี่มีความเปลี่ยนแปลงไหมครับหรือว่าปรับมากน้อยแค่ไหนบ้างในส่วนของตัวอินเทอร์เฟซหน้าตาหน้าจออินเทอร์เฟซนี่คือเราเปลี่ยนแบบเลยเพื่อให้ใช้งานง่ายขึ้นนะเป็นลักษณะแบบริบบอนแต่ในเดิมเนี่ยเป็นเมนูที่เราจะต้องกดเข้าไปทีนี้มันจะเป็นเหมือนกับเป็นหมวดหัวข้อเป็นริบบอนเข้ามาอารมณ์เหมือนมีแบบเป็นซิมโบลมาแล้วนะครับเป็นสัญลักษณ์มาแล้วว่าเราจะคลิกเข้าอันนี้หรือยังไงใช่ไหมพี่โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาใหม่เลยของตัวโปรแกรมนะครับเข้ามาในส่วนที่เป็นของตัวโปรแกรมเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเริ่มในส่วนที่เป็นของ new โปรแกรมเลยแล้วกันนะครับคราวนี้เข้ามาในส่วนที่เป็นของ new โปรแกรมเนี่ยเราก็เดี๋ยวพี่ก็ขอตั้งชื่อนิดนึงวันนี้เราเป็นสัมมนางานนี้นะคะสัมมนาออนไลน์โปรต้าภาษาไทยไหมขีดวันนี้วันที่15เนาะ15คอคอ7ขีด63โอเคตั้งสั้นๆนะครับแล้วก็มีในส่วนที่เป็นของโคดที่เป็นของงานบ้านเราก็คือACI 318แล้วก็ IBC ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานปรับในส่วนของตัวหน้าจอนิดนึงแป๊บหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็เปิดกล้องก่อนได้เลยกดเปิดกล้องมาแล้วเนาะโอเคครับต่อเลยครับพี่ต้าครับก็เราเข้าไปในส่วนที่เป็นของการเลือกโคดก่อนครับเมื่อเราเลือกโคดเข้าไปนะครับนะครับไอ้ตัวเลือกโคดนี่คือมันอยู่ในค่า default ของตัวโปรแกรมเลยหรือเปล่าพี่หรือว่ามันจะต้องเป็นเทมเพลตที่ทางบริษัทเป็นคนจัดทำขึ้นนะครับตัวโคดตัวนี้เป็นส่วนที่เราส่งข้อมูลคือจริงๆแล้วเนี่ยโคดตัวนี้เนี่ยเป็นส่วนที่เราส่งข้อมูลไปให้ทาง Prota Structure แล้วก็เขาก็ทำมาให้เราทีนึงซึ่งเวลาเราซื้อโปรแกรมเนี่ยก็จะต้องมีตัวที่เป็นเทมเพลตตัวนี้ถึงจะสามารถใช้งานตัวนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าไม่มีโคดตัวนี้ก็จะไม่สามารถใช้งานได้เพราะเราคัดส่วนตรงนี้เข้าไปประมาณนี้ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานปรับอีกนิดนึงนะครับหน้าจอยังมีปัญหาอยู่สักครู่นึงนะครับโอเคเรียบร้อยเนาะเชิญต่อเลยครับพี่ต้าโอเคนะครับเมื่อเราเข้ามาสู่หน้าแรกของโปรแกรมคือถ้าเกิดว่าคนที่เคยใช้ตัว2019นะครับจะเห็นได้ว่าโฉมใหม่ของตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงใหม่หมดเลยนะครับครับพูดถึงตัวเมนูเนี่ยก็จะใช้งานได้ง่ายขึ้นอ่าฮะเพราะว่าจะแบ่งเป็นหมวดเป็นหมู่ในสามารถที่เราเข้ามาแล้วเราสามารถที่จะใช้งานเป็นอย่างเช่นเรื่องการขึ้นโมเดลก็คืออยู่ในหมวดที่เป็นคำสั่งโมเดลตัวโหลดก็จะเป็นหมวดในส่วนที่เป็นของคำสั่งตัวโหลดอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับแล้วก็หมวดที่เป็นของการ analyze และนอกเหนือจากนั้นก็จะมีในส่วนที่เป็นของการเพิ่มในส่วนที่เป็นของการที่พูดไปข้างต้นก็คือการ import export ที่เป็นนามสกุล IFC แล้วก็ตัวที่เป็นเรื่องของการดึงไฟล์ที่เป็น DIFF หรือว่า 2D งาน CAD อะไรประมาณเนี้ยเข้ามาอีกทีนึงครับครับคราวนี้เดี๋ยวผมเริ่มในส่วนที่เป็นของการสร้างในส่วนที่เป็นของกิจลายเลยแล้วกันถามนิดนึงเมื่อกี้นี้พอพูดถึงตัว
ไอตัวไฟแคปใช่ไหมครับก็คือ DX DXT DXF ได้ DXF นะครับอย่างนี้ตัวไฟล์ PDF ตัวนี้สามารถนำเข้ามาได้ไหมไฟล์ PDF เราต้องแปลงก่อนเราต้องแปลงก่อนแปลงจากโปรแกรมอื่นก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาใช้งานกันเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นใช้เขียนแคปอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ดึงเข้ามาได้เอาไฟล์แคปใช่ส่วนใหญ่เป็นไฟล์แคปแล้วก็ดึงเข้ามาอยู่แล้วประมาณนี้โอเคครับพี่คราวนี้พี่เริ่มสร้างในส่วนที่เป็นของตัวกริดไลน์ก่อนนะครับสร้างส่วนที่เป็นของชุดกริดอย่างเช่นวันนี้เนี่ยเราทำในส่วนที่เป็นของตัว factory คือเป็นลักษณะของโรงงานครับแล้วก็เราอาจจะมีในส่วนที่เป็นของการใส่จุดต่อดีเทลแล้วก็การทำออโต้ดีเทลจากตัวตาด้วยนะครับไอตัวที่บอกว่าเราจะทำตัวโรงงานกันเนี่ยอันนี้เป็นโครงสร้างเหล็กเนาะใช่ครับโครงสร้างเหล็กแต่ว่าเราก็มีโครงสร้างคอนกรีตนิดนึงในส่วนที่เป็นของเสาต่อหม้อแล้วก็ส่วนที่เป็นของพื้นครับผมอันนี้เราใส่สักเบระยะเบนะครับสัก5สแปนละกันแล้วก็ความกว้างของโรงงานของเราสัก20เมตรนะครับความกว้างหน้ากว้างระยะเบนี่ปกติพี่เบซ้ายหรือเบขวาครับพี่คนละเบนะคนละเบนะคนละเบแค่ไหนครับโอเคนะครับอันนี้เราสร้างในส่วนที่เป็นของตัวกริดไลน์นะครับแล้วก็คลิกโอเคนะครับเราก็ได้ในส่วนที่เป็นของตัวกริดไลน์แล้วครับคราวนี้ผมสร้างในส่วนที่เป็นของตัวเสาบ้างนะครับผมก็ใส่เสาไปสัก600คูณ300แล้วกันหน่วยเป็นมิลนะครับหน่วยเป็นมิลหน่วยเป็นมิลหน่วยเราสามารถปรับได้นะปรับเป็นหน่วยเป็นเมตรก็ได้หรือว่าถ้าใครถนัดเป็นหน่วย SI unit ก็ปรับได้พวกกิโลนิวตันพวกอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคอันนี้ผมก็วางในส่วนที่เป็นของตัวเสาไปนะครับอย่างนี้โอ้นี่จับวางเฉยๆเลยใช่ก็เหมือนกับการเขียนถ้าใครถนัดเรื่องของการเขียนแคปเนี่ยก็ไม่ต่างกันคราวนี้ปรับอีกนิดนึงเราก็ปรับเสาช่วงกลางอย่างนี้ใส่เข้าไปให้เล็กลงใช่ไหมจากเดิมเป็น600เปลี่ยนเป็น300ใช่ใช่คราวนี้ลองไปดูในส่วนที่เป็นของตัว 3D view นะครับครับเปิดในส่วนที่เป็นของตัว 3D view อันนี้เราก็ใส่ในส่วนที่เป็นของเสาไปละคราวนี้ผมเพิ่มสตอรี่อีกสักนิดนึงนะครับเป็นสัก3สตอรี่แล้วกันครับ3สตอรี่นะครับเพิ่มเข้าไปคราวนี้แก้ไขนิดนึงส่วนที่เป็นของตัวสตอรี่เนี่ยอาจจะตัวนี้ให้เหลือสัก80เซนเสาต่อหม้อเป็นเสาต่อหม้อ80เซนครับตัวนี้เราได้ละคราวนี้ถัดมากลับไปที่แปลนวิวอีกนิดนึงคราวนี้ใส่คานดีกว่าเรามาใส่คานก็ไปในส่วนที่เป็นของการสร้างคานนะครับคานก็อาจจะสัก300คูณ600แล้วก็คลิกลากแบบนี้ได้เลยครับเมื่อกี้มันขึ้นคำถามเป็นว่าอะไรอ่ะพี่เกี่ยวกับเรื่องของสตอรี่โปรแกรมโปรต้าเนี่ยเวลาเราจะวางอะไรก็ตามแต่หากเราวางผิดสตอรี่เนี่ยครับโปรแกรมเองก็ถามว่าเราต้องการที่จะวางสตอรี่นี้ไหมประมาณเหมือนเช็คก่อนว่าเราตกลงต้องการจะวางจริงใช่ไหมมีการเตือนนิดนึงเผื่อทีว่าเราเองเนี่ยไม่ได้สลับสตอรี่แล้วไปวางโครงสร้างมันก็จะทำให้เราเสียเวลามานั่งลบประมาณนี้ครับพี่คราวนี้ใส่ในส่วนที่เป็นของพื้นครับใส่ความหนาสัก200มิลกับ20เซนมีส่วนที่เป็น covering สัก5เซนแล้วกันซิมโบลหรือสัญลักษณ์ในตัวเรื่องเมื่อกี้นี้ก็ดูชัดเจนนะครับครับดูง่ายมากว่าแบบอันนี้พื้นนี้เสาอันนี้คานแล้วก็ additional load ก็คือพวกที่เป็น topping พวกอะไรแบบนี้ใส่สัก200กิโลกรัมต่อตารางเมตรราคาโรงงานใส่ไลท์โหลดตามกฎหมายไปใส่ไลท์โหลดไปหน่อยสัก 1,000 แล้วกันประมาณนี้ครับแล้วเราก็อาจจะวางคลิกวางแบบนี้ได้เลยโอ้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือเราทำงานในหน้าของตัว 2D ใช่ครับ 2D คราวนี้เราอาจจะสลับวิวไปนิดนึงเป็น 3D ก็ได้แล้วก็จะเห็นละว่ามีในส่วนที่เป็นของการวางพื้นไปเรียบร้อยแล้วครับผมคราวนี้นะครับผมลองสร้างในส่วนที่เป็นของในหน้า 3D บ้างเราสร้างได้ตั้งแต่ทั้ง 2D และ 3D นะครับก็เป็นในส่วนที่เป็นของการสร้างเสาครับผมก็เลือกเสาสักตัวนึงเรามีดูนะครับนี่เรามีธงชาติไทยอยู่ในตัวซอฟต์แวร์เขาด้วยนะครับก็ผมเลือกเหล็ก S beam นะครับเป็นสัก400นะครับ400คูณ200แล้วกัน400คูณ200คูณ13คูณ18นะครับอันนี้คือหลักๆของบ้านเราใช่หลักๆมาตรฐานของบ้านเราเราใส่เราส่งข้อมูลนะครับในเรื่องของตารางเหล็กเนี่ยจากที่ไทยเลยครับเราก็จะมี2โรงด้วยกันในการใส่เข้าไปก็อาจจะเป็นของสยามยามาโตะกับของ TMT ซึ่งเป็นเหมือนกับ
โรงขายเหล็กของบ้านเราที่ค่อนข้างใหญ่อยู่แล้วประมาณนี้ครับพี่คราวนี้ตัวโปรแกรมเนี่ยสามารถที่จะเลือกในส่วนที่เป็นของกำลังเหล็กได้อย่างเช่นเราต้องการเลือกแบบไหนแล้วก็มีในส่วนที่เป็นกำลังเหล็กที่เป็นมกของบ้านเราด้วยประมาณนี้ถ้าในกรณีที่มันนอกเหนือจากนี้แล้วพี่เราสามารถปรับหรือสร้างเองได้ไหมปรับและสร้างเองได้เราอาจจะเพิ่มในส่วนที่เป็นของตัว mechanical property เข้าไปอีกทีนึงเราก็สามารถที่จะปรับเข้าไปทิ้งได้ประมาณยอดครับขอบคุณครับทีนี้เมื่อเราเลือกตัวนี้อันนี้ผมเซต default ของเราก็จะเป็นตัวที่เป็นมกอยู่นะครับผมก็เลือกในส่วนที่เป็นของปรับมุมนิดนึงให้หมุนไปการแข็งไปทางการ x ครับแล้วก็คลิกโอเคนะครับคราวนี้เราอาจจะยืดตัวเสาเนี่ยให้สูงสัก2สตอรี่เลยนะครับแล้วก็จับตั้งแต่ปลายจนไปถึงต้นอย่างนี้แล้วก็วางเห็นไหมครับครับแล้วก็ปลายแล้วก็ไปจนถึงต้นตัวนี้แล้วก็วางเราก็ได้ในส่วนที่เป็นของตัวโครงสร้างเสาละคราวนี้ปรับสตอรี่นิดนึงครับผมปรับให้เป็นสตอรี่ที่2เราอาจจะมีชั้นทรานสเฟอร์นิดนึงมีชั้นทรานสเฟอร์ชั้นลอยนะครับเราก็เลือกในส่วนที่เป็นของเสาเช่นเดิมนะครับถ้าเกิดโปรเจกต์ไหนที่เราเคยเลือกไว้แล้วเราก็ไปที่โปรเจกต์แล้วก็ select เห็นไหมครับ migrate ก็จะมีส่วนที่เราเซตติ้งไว้อยู่แล้วเซฟเก็บไว้แล้วก็คลิกโอเคเลือกไว้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็เหมือนเดิมคลิกลากมาสัก3เบย์แล้วกันประมาณอย่างนี้แล้วก็วางเราก็ได้ในส่วนที่เป็นของตัวเสาชั้นลอยละคราวนี้เรามาสร้างในส่วนที่เป็นของตัวอาคารกันบ้างเป็นคานเหล็กนะครับอันนี้คือเราจะวางข้างบนเลยใช่ไหมใช่วางข้างบนแล้วก็อาจจะวางในส่วนที่เป็นของตัวชั้นลอยด้วยคราวนี้เราก็เลือกเหล็กเหมือนกันแล้วก็ลดหน้าตัดนิดนึงเป็น300 200ครับแล้วก็ select นะครับแล้วก็คลิกโอเคคราวนี้พี่ก็ลากในส่วนที่เป็นของตัวหัวเสาไปอย่างนี้ปรับวิวนิดนึงอย่างนี้นะครับเราก็อยู่ในวิวที่เป็นของชั้น3แล้วก็อาจจะเลือกส่วนที่เป็นของคานนะครับแล้วก็แบบครับเลือกในส่วนที่เป็นของเหล็กนะครับ S beam นะครับแล้วก็300 200 select นะครับแล้วก็ไม่ปรับแกน แล้วก็เลือกแล้วก็จับลากหัวเสานะครับแล้วก็อย่างนี้โอเคก็จะตัดให้เลยแต่ทำในหน้า 3D ได้เลยทำในหน้า 3D ได้เลยใครถนัดหน้า 3D ก็อาจจะลากในส่วนที่เป็นหน้า 3D ได้แต่กรณีที่เราทำในหน้า 3D นี่เราต้องเซตระดับก่อนเนาะใช่ครับเราต้องเซตระดับว่าเราจะต้องไปเราต้องการจะไปวางมันในฟอร์ไหนในชั้นไหนใช่ไหมใช่ครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมตอนนี้เนี่ยเราเลือกในส่วนที่เป็นของชั้น3สตอรี่3ครับแล้วพอดีพี่ไปวางส่วนที่เป็นของสตอรี่ที่2มันก็ถามใช่ไหมแจ้งเราก็ต้องไปปรับก่อนใช่ไหมอย่างในกรณีที่เมื่อกี้นี้จะวางเนี้ยพอมาเป็นชั้น2เนี่ยเราก็ต้องไปเซตติ้งของตัวคานใช่ฉะนั้นก่อนปรับสตอรี่ให้มันอยู่ในโหมดจากชั้น3กลับมาเป็นชั้น2ใช่ครับประมาณอย่างนั้นฮะอันนี้ก็คลิกลากไปครับโอ้แล้วก็อาจจะลากตรงนี้แล้วก็ลากยาวมาจนถึงตับตรงนี้แล้วก็มาตัดส่วนที่เป็นตรงนี้ประมาณนี้โอเคครับแป๊บนึงพี่ครับเดี๋ยวรบกวนเราได้เราดูแต่ในหน้า 3D ใช่ไหมเดี๋ยวรบกวนพี่กลับไปดูหน้า 2D ให้ผมหน่อยผมอยากรู้ว่ามันจะมีการอัปเดตแบบเรียลไทม์หรือว่ามีการผิดพลาดตรงไหนบ้างหรือเปล่าพี่เราสามารถที่จะเลือกสตอรี่นะครับตัวนี้แล้วก็ปรับไปในส่วนที่เป็นของตัวขับตัวหน้าที่เราสร้างเมื่อสักครู่ใช่ครับแต่จริงเราสามารถที่จะมีเขาจะมีในส่วนที่เป็นของตัวสตอรี่ลิสต์อย่างนี้ถ้าเกิดว่ากลัวว่าเราทำงานไปแล้วเนี่ยเอ้ยเราทำงานอยู่ที่สตอรี่ไหนครับไม่รู้อาจจะดูตัวที่เป็นตัวสตอรี่นี้ได้สลับไปสลับมาเนี่ยนี่เราเมื่อกี้เพิ่งเรียกมาใช่ไหมใช่ใช่ใช่เป็นตัวสตอรี่ลิสต์ต่อเลยพี่คราวนี้กลับไปที่ 3D นะครับผมเพิ่มเสาอีกสักนิดนึงส่วนที่เป็นตรงกลางแต่ทีนี้ถ้าสังเกตเนี่ยผมวางผิดนิดนึงนะครับตัวเสาตัวนี้เพิ่มชุดนี้ทำไมพี่มันผิดตรงไหนยังไงผมไปยืดเป็น2สตอรี่เราสามารถที่จะแก้ได้ตรงนั้นเลยอันนี้ผมก็เปลี่ยนไปแค่เป็นสตอรี่เดียวก็แก้ทั้งหมดทีเดียวเลยครับปึ๊บแล้วก็กลับไปอย่างนี้เมื่อกี้เนี่ยเสามันล้วงลงไป2สตอรี่ไงประมาณอย่างนี้โอเคคราวนี้เลือกในส่วนที่เป็นของ property แล้วเราก็เช่นเดิมอาจจะดึงมาแล้วก็วางเป็นส่วนที่เป็นของเสาได้อย่างนี้ครับคานท่อนนี้เราอาจจะเปลี่ยนเต็มให้เล็กลงนะให้เป็นเหมือนกับแยกเป็นสปิตเป็น2ชิ้นอย่างนี้เราก็อาจจะเลือกตัวคานตัวนี้ดึง property เดิมกลับมาได้นะแล้วก็เลือก property แล้วก็ลากกลับมาอย่างนี้แล้วมันก็จะตัดเห็นไหมครับมันจะตัดหัวเสาให้อีกทีนึงมันจะไม่ทับซ้อนให้ประมาณนี้นะครับคราวนี้เราก็ลากไปส่วนที่เป็นของชั้นลอยนะครับแล้วก็ลากส่วนที่เป็นของคานซอยตัวนี้มาอีกทีนึงประมาณนี้นะครับ
แล้วก็ลากส่วนที่เป็นของคานแต่ละช่วงอย่างนี้มันก็จะสปิดให้อีกทีนึงตัดเป็นช่วงๆให้อย่างนี้นะครับคือมันจะถามทุกครั้งที่เวลาเราสร้างเลยไหมหรือว่าเฉพาะที่ตรงที่มันเหมือนว่าตรงสปิดเฉพาะครั้งแรกที่เราลากแล้วโปรแกรมพยายามที่จะถามว่าเราต้องการที่จะสปิดไหมเพราะว่าถ้าเกิดเราในแนวเดียวกันมันก็จะรู้แล้วไอ้แนวถัดไปเนี่ยเราอาจจะสร้างในลักษณะนี้มันก็จะไม่ถามละโอเคครับพี่คราวนี้เราสร้างในส่วนที่เป็นของตัวจะเห็นได้ว่าเราสร้างส่วนที่เป็นของตัวเสาคานนะครับเราอาจจะเพิ่มในส่วนที่เป็นของตัวโครงหลังคาไปหน่อยนึงครับเนี่ยโครงหลังคาคราวนี้เราก็ไปในส่วนที่เป็นของตัวซอรี่ที่3ส่วนที่เป็นของโครงหลังคาสตอรี่ที่3นะครับตัวที่เป็นสตอรี่ที่3นะครับผมก็อาจจะสร้างเราสร้างได้2แบบวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราจะสร้างเป็นเหมือนกับfactory เป็นโรงงานเป็นโรงงานคราวนี้เนี่ยโรงงานก็มีหลังคาเนี่ย2รูปแบบด้วยกันก็เป็นแบบ portal frame กับเป็น truss frame ครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองสร้างในส่วนที่เป็นของ truss frame เป็นตัวอย่างก่อนเราก็ไปในส่วนที่เป็นของตัวโมเดลแล้วก็ไปในส่วนที่เป็นของ plus คำสั่งของเขาเลยสร้าง plus นะครับจับในส่วนที่เป็นของตัวเสาถึงหัวเสาประมาณนี้ไอ้จุดทัดนี่เราก็ปรับได้ใช่ไหมใช่ครับเซตอ้อนี่ไงมาแล้วรูปแบบก็เข้าไปส่วนที่เป็นของหน้า plus เนี่ยมันก็จะมีตัวที่เป็นเราเรียกว่าคล้ายๆ library ที่เขาทำไว้ให้แล้วแต่ทีนี้หากถ้าเกิดว่าเราต้องการทำเองมันก็จะมีในส่วนที่เป็นของลักษณะที่เขียนเกี่ยวเรื่องของตัวเมมเบอร์ได้อีกอย่างนี้เราสามารถไปแก้เมมเบอร์ได้ประมาณนี้นะครับ okay. มันก็จะมีตัวที่เป็น define member เราสามารถที่เข้าไปแก้เมมเบอร์ได้เมื่อเราต้องการเพิ่มจุดนี้ครับเราต้องการเพิ่มที่เป็นเมมเบอร์ที่เป็นอาจจะเป็นตัว bottom chord อย่างนี้เราก็อาจจะคลิกลากแบบนี้เข้าไปได้เหมือนกันประมาณแบบนี้ฮะปกตินี่มีเมมเบอร์เยอะไหมพี่ไม่มีเลยไม่เคยมีเลยหรอพี่นิดนึงนะพี่แหมมันต้องมีติดมาติดปลายรวมแน่แหละไม่เลยอ่ะเมื่อเราเซตในส่วนที่เป็นที่ในส่วนที่เป็นของคลาสนะครับก็จะขึ้นในส่วนที่เป็นของคลาสฟอร์มทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเซตไปแล้วเนี่ยเราอยากจะสร้างให้เป็นแบบเหมือนไลบรารีเราก็เซฟเก็บในส่วนที่เป็นของเห็นไหมครับมันจะมีตัวที่เขียนว่าเซฟทูไลบรารีอยู่ครับผมก็เซฟเก็บไว้ได้แล้วก็ต่อไปเนี่ยโครงการอื่นที่เราใช้มาเราก็เอาตัวที่เราเคยออกแบบนี้ระยะเบย์ประมาณนี้เราก็สามารถที่จะเซฟแล้วก็ใช้งานอย่างรวดเร็วได้ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เป็นของตัวฟีเจอร์ใหม่ของ Plus ที่เพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากนั้นตัว Plus เองยังมีในการที่จะ import ตัว DF ด้วยถ้าเราเขียนในส่วนที่เป็นของ 2D เราก็ดึงเข้ามาได้อีกครับเป็นงาน 2D ได้เลยประมาณนั้นเรามี Plus รูปทรงอะไรก็ได้เราก็เข้ามาเซตเลเยอร์นิดนึงแล้วก็เข้ามาเราก็ได้เป็น Plus ไม่ต้องเขียนก็ได้ตัวโปรแกรมก็จะ generate ในส่วนที่เป็นของตัว Plus ทีสุดยอดก็ตัวนี้ผมว่า cancel ไปนิดนึงนะครับแล้วก็เข้ามาในส่วนที่เป็นของตัวหน้าโปรแกรมอีกนิดนึงคราวนี้วันนี้เนี่ยเราจะทำเป็นหลังคาที่เป็นลักษณะ portal frame ก็คือเป็นเหมือนกับธรรมดาของคานคานธรรมดาคราวนี้ผมก็สร้างในส่วนที่เป็นอาจจะเขียนในหน้า 3D ก็ได้นะคราวนี้ไปในส่วนที่เป็นของบีมแล้วก็เลือกตัวที่เป็น portal frame เลือกเหล็กหน้า200 400 คูณ 200นะครับประมาณนี้แล้วก็เลือก13เลือก8แล้วก็ select นะครับแล้วก็คลิกโอเคคราวนี้เราก็อาจจะลากในส่วนที่เป็นของตัวก่อนอย่างนี้วางมานะครับแล้วปรับนิดนึงอีกด้านนึงก็ได้ลากมาอย่างนี้นะครับ2ตัวแล้วก็ปรับการแทรกนิดนึงอย่างนี้แล้วก็ไปที่ property ครับแล้วก็ปรับการแทรกนิดนึงเรายกการแทรกออกไปสัก2เมตรแล้วกัน2เมตรนะครับแล้วก็กดอัปเดตอย่างนี้อีกตัวนึงนะครับเราก็เลือกไปแล้วก็ปรับในส่วนที่เป็นของการแทรกนะครับอย่างนี้ครับแล้วก็ปรับไปสัก2เมตรแล้วก็กดอัปเดตประมาณนี้ตัวนี้ได้เรียบร้อยแล้วฮะคราวนี้เราก็ไปหน้าถ้าเกิดให้ง่ายหน่อยนะเราก็ปรับไปที่หน้า 3D ครับตอนนี้เราสร้างแล้วใช่มั้ยตัวนี้เราก็ไปดึง property ครับที่เราเซตไว้แล้วอย่างนี้แล้วก็เราก็จับลากเลยอย่างนี้เลยปึ๊บแล้วก็ลากแล้วก็ลากอย่างนี้นะครับแล้วก็ลากอย่างนี้อีกฝั่งนึงเราเองก็เลือกในส่วนที่เป็นของตัว property เช่นเดียวกันครับแล้วก็จับมาแล้วก็วางแบบนี้นะครับจับมาแล้วก็
วางนะครับจะเห็นได้ว่าเราจะใช้เวลาไม่นานนะครับในส่วนที่เป็นของการทำโมเดลของตัวโปรต้าแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเห็นไหมครับเราได้ในส่วนที่เป็นของตัวหลังคาพอร์ทัลเฟรมละหลังคาพอร์ทัลเฟรมคราวนี้เราก็อาจจะสร้างในส่วนที่เป็นของคานค้ำยันตรงจั่วอีกนิดนึงนะครับเลือกในส่วนที่เป็นของตัวproperty ที่เราเคยเลือกละอย่างนี้ตัว300ก็ได้แล้วก็เลือกแล้วก็จับทีนี้เราคลิกลากจะยาวแบบนี้เลยครับอย่างนี้เราก็ได้แล้วในส่วนที่เป็นของตัวจั่วหลังคาประมาณนี้นะครับคราวนี้เราอาจจะเพิ่มในส่วนที่เป็นของตัวไปที่ plan view นิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มในส่วนที่เป็นของตัวค้ำยันด้านข้างนะครับเพิ่มจุดค้ำยันด้านข้างไปอีกนิดนึงครับแล้วก็กดส่วนที่เป็นของตัว 3D โอเคอย่างนี้เราก็ไปที่เป็นวิวต่อนะครับเลือกส่วนที่เป็นของ property ครับนะครับแล้วก็จับในส่วนที่เป็นของตัวจับในส่วนที่เป็นของตัวคานนะครับแล้วก็วางแบบนี้จับในส่วนที่เป็นของตัวคานแล้วก็วางแบบนี้เราก็จะได้ในส่วนที่เป็นของตัวค้ำยันกลับไปที่หน้า 3D นะครับนี่เดี๋ยวเขามาปรับใช่อันนี้น่าจะมันจำค่าเดิมด้วยถ้าเกิดว่าเราสร้างในส่วนที่เป็นของค่าเดิมเราอาจจะปรับในส่วนที่เป็นของตัว 1,000 แบบนี้ด้วยครับโอเคอย่างนี้นะครับคราวนี้เราอาจจะเลือกทั้งหมดเลยก็ได้อย่างนี้นะครับเลือกทุกตัวคลิกขวาครับแล้วก็ไปที่ property ปรับอีกด้านหนึ่งครับทีเดียวเลย 1,000 อย่างนี้ครับเสริมนิดนึงครับพี่ท่านแป๊บนึงหากมีพี่ท่านไหนนะครับที่เข้าร่วมรับชมเนี่ยนะครับติดปัญหาสงสัยอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวพิมพ์ข้อความมาได้เลยไดเรกข้อความมาตรงแชทนะครับว่า อยากรู้ตรงนี้มีการปรับแก้ตรงไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมอ่านแล้วเดี๋ยวผมก็จะให้พี่ต้าเนี่ยตอบให้ทันทีเลยให้แก้ไขให้ที่คำถามที่พี่ต้องการนะครับครับมาต่อเลยครับพี่ต้าโทษทีคราวนี้นะครับเราก็ไปในส่วนที่เป็นของชั้นลอยนิดนึงครับกลับไปที่ชั้นลอยของเราไปที่ plan view ครับแล้วก็กลับไปที่ชั้นลอยเราอาจจะวางในส่วนที่เป็นของตัวRift Slab นะครับ Rift Slab ก็เป็นพวกแบบเขาเรียกระบบพื้นที่นะครับครับก็อาจจะเลือกเป็นลักษณะของตัวตัวสแตนดาร์ดก็แล้วกันนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนที่เป็นของตัวเดดโหลดไปสัก200ครับไลท์โหลดสัก300เสร็จแล้วผมก็วางอย่างนี้อย่างนี้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เราไปดูส่วนที่เป็นของชั้นลอยนิดหนึ่ง 3D ชั้นลอยนิดหนึ่งพื้นมาแล้วประมาณนี้นะครับคราวนี้กลับไปนิดนึงครับผมเพิ่มในส่วนที่เป็นของตัวบันไดนิดนึงอาจจะชั้นนี้อาจจะเราจะมีบันไดขึ้นไปในส่วนที่เป็นของชั้นลอยครับออฟเซตในส่วนที่เป็นของตัวปิดลายนะครับสักลบ200ตัวนี้เพิ่มมาสัก2เมตรเนาะบันไดแล้วก็ลบเมตร50อย่างนี้นะครับแล้วก็เราต่อเนื่องได้เลยนะครับอย่างนี้แก้ไขต่อเนื่องได้ก็ตัวนี้ก็เป็น200นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นลบเมตร50อย่างนี้อย่างนี้เรียบร้อยนะครับคราวนี้ครับเราได้ในส่วนที่เป็นตรงนี้เสร็จแล้วตรงนี้คือบันไดบันไดครับคราวนี้อีกฝั่งหนึ่งมีอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็ออฟเซตตัวกิดลายเราสามารถปรับแก้ได้ใช่ไหมได้ครับได้เปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์เปลี่ยนเป็นให้มีไม่มีกิดลายก็ได้คือให้มีแต่เส้นเฉยๆก็ได้ประมาณนี้ตัวนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนอีกนิดนึงนะครับเป็นเมตร50อย่างนี้เรียบร้อยนะครับอย่างนี้คราวนี้เดี๋ยวอาจจะสร้างในส่วนที่เป็นของคานนะครับแล้วก็คานเหล็กนิดนึงครับอาจจะยืดออกมาสักแบบนี้นะครับติดลายเมตร50แล้วก็เป็นตัวชานพักนิดนึงประมาณนี้แล้วก็คลิกในส่วนนี้แล้วก็ยืดออกมาอีกสักเมตร50ประมาณนี้อีกฝั่งนึงก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็ไปในส่วนที่เป็นตรงนี้แล้วก็คลิกจุดนี้คลิกจุดนี้แล้วก็มานี่นะครับคราวนี้ตัวนี้อาจจะเป็นตัวขั้นนิดนึงเดี๋ยวเราจะเซตนะครับในส่วนที่เป็นตรงนี้
คลิกลากนะครับอย่างนี้แล้วก็ตัวนี้อาจจะคลิกตรงนี้แล้วก็มาแตะตรงนี้จบนะครับในส่วนที่เป็นของบันไดครับเราก็ไปดูในส่วนที่เป็นของ 3D นิดนึงฮะแล้วก็อาจจะต้องไปปรับระดับมันนิดนึงนะครับอย่างเช่นตัว2ตัวนี้อ่ะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราปรับให้มันเร็วขึ้นก็ได้นะครับอย่างนี้เห็นไหมครับไปในส่วนที่เป็นของตัว performance นะครับแล้วก็ปรับส่วนที่เป็นของค่า z มานิดนึงนะครับเดี๋ยวตัวนี้ขอปรับให้มันเป็น00ก่อนนะครับตัวนี้เราเลือกนิดนึงนะครับปรับระดับนิดนึงครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้มันติดค่าเดิมอยู่ปรับให้เป็น0ก่อนนะครับก็ปรับให้เป็นตัว0อย่างนี้นะครับให้เท่ากับระดับสตอรี่เดิมนะครับตัวนี้ก็ปรับให้เป็น0ครับแล้วก็ปรับให้เป็นสตอรี่เดิมประมาณอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วตัวนี้เป็นตัวบันไดนะครับเราอาจจะเลือกในส่วนที่เป็นของตัวนี้แล้วก็หดให้ระดับมันลดลงมาอีกนิดนึงนะครับก็ตัวนี้ไปปรับให้เป็นลบเมตร50นะลบสักเมตร50หรือ 1,500 นะครับประมาณนี้คราวนี้ตัวอื่นเราก็เช่นเดียวกันเลือกนะครับแล้วก็เลือกให้มันปรับระดับเท่ากันหมดตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็ไปแก้ไขครับแล้วก็ปรับระดับให้เป็นเมตร50นะครับตัวนี้ลบ 1,500 กดโอเคฝั่งนี้ก็เหมือนกันเปลี่ยนเป็นแก้ระดับนะครับเป็นลบ 1,500 แล้วก็โอเคประมาณนี้คราวนี้ตัวด้านบนนะครับตัวด้านบนเดี๋ยวตัวนี้แก้นิดนึงนะครับตัวนี้จะต้องเป็นโอเคนะครับตัวนี้เหลือ2ตัวสุดท้ายนะครับเราปรับให้เป็นตัวบันไดนิดนึงก็เลือกนะครับคอนโทรลแล้วก็แก้ในส่วนที่เป็นของตัวระดับนะครับเป็นตัวนี้เป็น 1,500 เดี๋ยวนะครับเป็นลบ 1,500 โอเคอันนี้ฝั่งนี้ลบ 3,000 เลยแก้เป็นลบ 3,000 นะครับลบ 3,000 แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นลบ 1,500 ครับตัวนี้โอเคคราวนี้เราได้ในส่วนที่เป็นของตัวบันไดละเรียบร้อยนะครับคราวนี้เราก็ไปในส่วนที่เป็นของPlan ViewนิดนึงนะครับPlan Viewแล้วก็ใส่เสาเข้าไปหน่อยเมื่อกี้เราไม่มีเสาเลยก็ใส่เสาเข้าไปหน่อยไปในส่วนที่เป็นของโมเดลครับแล้วก็เราเลือกเป็นเสาเหล็กสัก200 × 200แล้วกันประมาณนี้นะครับ300ดีกว่า300 × 300ครับทีนี้นะครับแล้วก็ซีเล็กแล้วก็เลือกวางในส่วนที่เป็นของตัวเสาทีนี้ประมาณนี้ไปดูในส่วนที่เป็นของ 3D เราก็ได้แล้วในส่วนที่เป็นปรับหัวเสานิดนึงนะครับเพราะมันอยู่ในสตอรี่ที่ยืดตามสตอรี่นะครับคราวนี้เราก็แก้นิดนึงนะครับก็ปรับระดับให้มันสูงให้มันต่ำให้มันต่ำลงมานิดนึงนะครับเราก็เลือกในส่วนที่เป็นของตัวท็อปแล้วก็ลบมานะครับสัก1,500แล้วก็กดโอเคมันก็จะหดมาให้เราก็คือตามระยะที่เราวางในส่วนของตัวเขาเรียกนะไอพื้นใช่ไหมใช่ใช่ใช่พื้นทางขึ้นใช่ครับคราวนี้เราสร้างในส่วนที่เป็นของตัวบันไดแล้วจะเห็นได้ว่าตอนนี้เราสร้างบันไดคราวนี้เราเพิ่มเติมอีกนิดนึงอย่างเช่นเราเพิ่มเติมที่เป็นเบสซิ่งคำยันเบสซิ่งนะครับเลือกในส่วนที่เป็นของตัวเบสซิ่งนะครับแล้วก็คลิกเสาต้นแรกคลิกเสาต้นที่2มันก็จะมีตัวออโต้เบสซิ่งเลยซึ่งออโต้เบสซิ่งเนี่ยเราสามารถเลือกในส่วนที่เป็นของวีเบสซิ่ง
K bracing แล้วก็ diagonal bracing คราวนี้เราจะเลือกเป็นตัว X bracing แล้วกันแล้วก็คลิกโอเควางคราวนี้ตรงหลังคาถ้าเราจะมี bracing ไหมเราก็อาจจะเลือกได้อย่างนี้เหมือนกันแล้วก็วาง bracing ไปแบบนี้ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเลือก bracing แล้วก็วางไปแล้วก็วางไปแบบนี้ได้หมดนะครับเราเลือกไล่ระดับอย่างนี้ไปนะครับ bracing นะครับแล้วก็คลิก select อย่างนี้แล้วก็เลือกไปอันนี้เดี๋ยวผมจะใส่แค่ตัวด้านหน้าสักตัวหนึ่งแล้วกันเป็นตัวอย่างนะครับอย่างนี้เมื่อเราใส่ในส่วนที่เป็นของตัวเบสซิ่งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมีในส่วนที่เป็นของลักษณะเพอร์ลินในโปรแกรมเนี่ยสามารถใส่ในส่วนที่เป็นของตัวเพอร์ลินออโต้ได้เลยนะครับคลิกในส่วนที่เป็นของตัวเพอร์ลินครับแล้วก็คลิกในส่วนที่เป็นของตัวที่เป็นหลังคาของเราอย่างนี้มันก็จะมีให้เราเซตในส่วนที่เป็นเพอร์ลินผมเอาในส่วนที่เป็นของตัว profile hanger กับ wrist slot ออกเพิ่มในส่วนที่เป็นของโหลดไปนิดนึงครับก็อาจจะใส่ในส่วนที่เป็นของ metal sheet สัก5กิโลกรัมต่อเมตรนะครับหน่วยเป็นต่อเมตรนะแล้วก็อาจจะใส่ในส่วนที่เป็นของตัวlight load นะครับสัก -30 นะกิโลกรัมต่อเมตรนะครับเพิ่มในส่วนที่เป็นของแรงลมสักนิดนึงนะครับแอดเข้าไปแรงลมเนี่ยเราอาจจะตัวนี้เนี่ยเป็นแรงดันขึ้นนะครับเป็นแรงดันขึ้นครับเราก็อาจจะเลือกในส่วนที่เป็นของกระทำในส่วนที่เป็นของตัว local access ตัวนี้นะครับแล้วก็อาจจะใส่แรงลมเข้าไปสัก-30นะครับประมาณอย่างนี้แล้วก็แอดนะครับทีนี้เวลาเราแอดเนี่ยเราต้องดูทิศทางนิดนึงอันนี้แสดงว่าเราต้องใส่ไปเป็นบวก-30นะครับอย่างนี้พอเราจะให้เป็นแรงยกขึ้นเนาะแก้เสร็จก็จะได้ในส่วนที่เป็นของตัวนี้เลยเซตเสร็จปั๊บวางอย่างนี้อีกฝั่งเช่นเดียวกันถ้าเราใช้เหมือนเดิมนะครับเราก็เลือกมันก็จะตามค่าให้นะครับไปที่โมเดลแล้วก็เพอร์ลินนะครับแล้วก็คลิกทำเหมือนกันแต่ไม่ต้องเสียเวลามานั่งเซตแล้วเพราะว่ามันเซตมันจำค่าของเดิมไว้ใช่ใช่คราวนี้ถ้าเกิดว่าเรามีในส่วนที่เป็นของตัวเกิร์ดมันก็มีคำสั่งที่เขียนว่าเกิร์ดเหมือนกันเราก็ล่างในส่วนที่เป็นของตัวเกิร์ดได้ยาวๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อาจจะเอาในส่วนที่เป็นของโปรไฟล์แองเกอร์ใช่ครับมีปรับนิดนึงแล้วก็ใส่ในส่วนที่เป็นของตัวโหลดอย่างเช่นผมใส่ตัวที่เป็นวินโหลดเลยแล้วกันครับนี้เอาออกรีมูฟออลนะครับแล้วก็วินโหลดไปอย่างนี้แล้วก็เพิ่มวินโหลดไปอาจจะเลือกในส่วนที่เป็นของ local coordinate นะครับแล้วก็ใส่แรงโน้มไปสัก-50แล้วกันนะคราวนี้ select all ครับอย่างนี้คราวนี้มันพุ่งเข้าหาอาคารหรือเปล่าคราวนี้เราต้องหมุนครับเพื่อดูแกนที่ถูกต้องนะครับตัวนี้เราต้องใส่ในส่วนที่เป็นของพุ่งออกนอกอาคารเพราะเราจะกำหนดทิศทางให้เป็นแรงลมเนี่ยมาจาก x บวกประมาณนี้แก้เสร็จปั๊บมันก็จะกลับเข้ามาอีกทีนึงครับแล้วก็คลิกโอเคแล้วก็วางเลยคราวนี้เช่นเดียวกันตัวนี้เราก็เลือกแล้วก็วางได้เลยอย่างนี้แล้วก็คลิกวางได้เลยประมาณนี้คราวนี้ถ้าเกิดมันอยู่ด้านในเราก็แค่ไปแก้ไขนิดนึงนะครับไปที่ property แล้วก็ไปแก้ไขเรื่องของตัว section alignment แล้วก็ under the section กลับอีกด้านนึงครับเป็นอันว่าเราก็เห็นว่าตอนนี้เนี่ยโครงสร้างที่เราเซตมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสามารถส่งเข้าไปวิเคราะห์ได้แล้วครับคราวนี้นะครับเราก็ไปในส่วนที่เป็นของการวิเคราะห์โครงสร้างเรามาสเต็ปที่2แล้วตอนนี้การวิเคราะห์โครงสร้างเราเข้าไปที่ building analyze นะครับคราวนี้เนี่ย climax เลยที่เราคุยกันไว้เบื้องต้นก็คือว่ามีในส่วนที่เป็นของมาตรฐานครับมาตรฐานที่เราไว้สำหรับการออกแบบของไทยเราก็คือโคดมยพคราวนี้เราลองเปิดดูครับในส่วนที่เป็นของตัวโปรเจกต์พารามิเตอร์เนี่ยในโปรแกรมเนี่ยครับก็จะเห็นได้ว่ามีในส่วนที่เป็นของตัวไทยวินโหลดวินโคดนะครับตัวนี้ถ้าเราซีเล็กนะครับเข้าไปก็จะมีการเตรียมในส่วนที่เป็นของโคดที่เป็นวินโหลดที่เป็นของไทยอยู่แล้วครับอันนี้แรงลมที่เป็นของไทยนอกเหนือจากนั้นนะครับก็จะมีในส่วนที่เป็นของตัวที่เป็นมยพ1302-61ก็คือจริงๆมยพตัวใหม่ในเรื่องของแผ่นดินไหวครับค่า response spectrum ก็จะเพิ่มมากขึ้นในจังหวัดที่หลายๆจังหวัดมากขึ้นประมาณนี้ตอนนี้เราก็ทำเอาไว้เช่นเดียวกันประมาณนี้อันนี้ผมจะเลือกในส่วนที่เป็นของตัว default program นะครับที่เขาเซตไว้ให้แล้วก็ไปในส่วนที่เป็นของ seismic นะครับ seismicคราวนี้นิดนึงครับซัสมิกผมบอกว่าในส่วนที่เป็นของตัวแผ่นดินไหวลองจำลองสักนิดนึงเดี๋ยวเปิดจอใหญ่ให้จำลองสักนิดนึงนะครับผมก็อาจจะเลือกในส่วนที่เป็นของวันนี้เนี่ยเป็นจังหวัดชลบุรีสัตหีบแล้วก็แถวนั้นเขาก็มีเรื่องของการทำอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็เลือกในส่วนที่เป็นของค่าความเร่งการตอบสนองของมยพมานะครับ
ลักษณะเดียวกว่าเราจะได้ในมยผ.เนี่ยเราจะต้องเปิดตารางเปิดตารางเปิดค่า FA FV ต่างๆแล้วก็เราต้องมาเปรียบเทียบค่า important factor แล้วก็สายอันเนี้ยในหน้าต่างของตัวการเซตติ้งของตัวโปรต้าเนี่ยง่ายมากเลยเราแค่เอาค่า SS กับ S1 มาป้อนส่วนอย่างอื่นเนี่ยโปรแกรมจะคำนวณให้เลยคือปกติกว่าจะเราจะได้ส่วนที่เป็นต้องมาใช้ตัวนี้เนี่ย SDS และ SD1 เนี่ยเราจะต้องคำนวณหลายขั้นตอนมาก uh-huh. แล้วก็เราต้องเปรียบเทียบตารางโน่นนี่นั่นกว่าจะได้ขั้นตอนตัวนี้แต่โปรต้าเนี่ยเมื่อเราใส่2ค่านี้ทุกอย่างได้หมดเลยครับทีนี้เนี่ยที่เหลือเราก็มาเปรียบเทียบค่า SDS SD1 อันนี้เป็นเฉพาะนอกแอ่งกรุงเทพนะครับส่วนที่เป็นของแอ่งกรุงเทพเราสามารถป้อนค่า response spectrum เข้าไปได้ครับประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็มาเลือกว่าประเภทของอาคารของเราเนี่ยควรจะต้องออกแบบแบบแผ่นดินไหวมั้ยถ้าต้องออกแบบเราก็สามารถที่จะคลิกในส่วนที่เป็นของการออกแบบได้ประมาณนี้อันนี้เลือกรูปแบบของโครงสร้างซึ่งจริงในโปรต้ามีแทบทุกตัวเลยในรูปแบบของโครงสร้างแบบนี้อ่ะแล้วก็เราก็มาเซตติ้งลักษณะการเซตติ้งเราจะเลือกประเภทของชั้นดินแล้วก็เลือกในการป้อนค่า SS และ S1 ป้อนในส่วนที่เป็นของตัวลักษณะค่าความสำคัญของตัวอาคารหรือว่า important factor นะครับแล้วก็ตัวที่เป็น structure category พวกนี้นะครับคราวนี้เราก็ต้องเซต2แกนประมาณอย่างนี้อันนี้เดี๋ยวเราลองไปเซตในส่วนที่เป็นของโปรต้ากันบ้างหน้าตาเห็นไหมครับโปรต้าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดว่าโครงสร้างของเราเนี่ยเป็นแอ่งกรุงเทพเราก็ติ๊กส่วนตัวนี้ออกแล้วก็เราก็ป้อนส่วนนี้ได้แล้วก็เซฟเก็บไว้เราก็จะมีในส่วนที่เป็นค่าพีเรียดแล้วก็ค่าความเร่งการตอบสนองอีกทีครับคราวนี้ผมจะใช้ในส่วนที่เป็นของตัวมาตรฐานก่อนผมก็เลือกเป็นสัตหีบนะครับเมื่อกี้เนี่ยค่าของเราเนี่ยค่า SF เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.116 แล้วก็ค่าS1 นะครับ 0.049 ประมาณนี้นะครับเลือกรูปแบบของลักษณะของชั้นดินเป็นประเภท D นะครับประเภท D นะครับแล้วก็เลือกในส่วนที่เป็นของตัว important factor นะครับเป็นอาคารทั่วไปแล้วกันค่ะแล้วก็กำหนดในส่วนที่เป็นของตัว structure type นะครับให้เป็นลักษณะของอาคารต้านแรงดันแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราเป็นโครงสร้างเหล็กเราอาจจะไปเลือกในส่วนที่เป็นของ steel ผมอาจจะเลือกในส่วนที่เป็น steel ordinary ประมาณอย่างนี้แล้วก็เลือกไปในส่วนที่เป็นของตัว direct ที่2นะครับเลือกในส่วนที่เป็นของตัว moment distance นะครับอย่างนี้แล้วก็เลือกในส่วนที่เป็นของตัว structure นะครับก็เป็น steel ordinary นะครับประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ได้ในส่วนที่เป็นของค่า R ค่า omega แล้วก็ค่า CD เพื่อมาออกแบบในส่วนที่เป็นของเรื่องแผ่นดินไหวทีนึงคราวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราคลิกโอเคครับครับเมื่อเราคลิกโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปในส่วนที่เป็นของตัว loading combination ครับแล้วก็ไปในส่วนที่เป็นของ load data ตัวนี้เนี่ยมันจะมีออโต้เลยเราไม่ต้องเซตอะไรผมก็อาจจะเซตแค่นี้ทิ้งในส่วนที่เป็นของ unfactor นิดนึงนะครับแล้วก็กำหนดในส่วนที่เป็นของตัววิเคราะห์เป็นแบบ equivalent static นะครับแล้วก็ทิ้งในส่วนที่เป็นของแรงลมที่เราใส่เข้าไปครับแล้วก็คลิกโอเคแล้วก็มันก็จะออโต้เลยในส่วนนี้แล้วก็คลิกโอเคอีกทีนึงเสร็จแล้วนะครับมาในส่วนที่เป็นของแรงลมถ้าเกิดว่าเรามีอาคารที่เป็นลักษณะแบบ building เป็นอาคารถ้าเป็นโรงงานก็อาจจะป้อนในส่วนที่เป็นของเกิร์ดแต่เพราะว่าตัวที่เป็น building ของอาคารเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตัวที่เป็น building ของโรงงานเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่แรงลมที่มีความซับซ้อนอาจจะต้องป้อนเป็นโซนเป็นอะไรไปแต่ถ้าเกิดเป็นตัวที่เป็นอาคารเป็น building เราก็มีในส่วนที่เป็นของตัวมยผ.โขดมยผ.เราสามารถกำหนด exposure ของตัวพื้นที่ได้นะครับแล้วก็ใส่ในส่วนที่เป็นของค่าความเร็วลมเพราะบ้านเราจะแบ่งเป็นโซนที่1 2 3 4 CA CB ประมาณอย่างนี้นะครับครับแล้วก็เลือกในส่วนที่เป็นของ important factor แรงลมก็จะเข้าในส่วนที่เป็นของลักษณะของไดอะแฟมของตัวโครงสร้างที่เป็นอาคารประมาณแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็cancel ไปก่อนนะครับคราวนี้นะครับเราเซตในส่วนนิดนึงก็อาจจะมีการพิจารณาเรื่อง finite element นิดนึงพื้นชั้นที่1เซตเป็น finite elementจัดเมตรครับ800ถึง 1,200 ให้มีเขาเรียกว่าเลนส์ของเมตรนิดนึงครับประมาณอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปในส่วนที่เป็นของบิลดิ้งทีนี้เราก็อาจจะเช็คตัวที่เป็นโปรแกรมอย่างนี้เช็คว่ามีส่วนไหนที่โอเวอร์แลปบ้างประมาณอย่างนี้มันก็จะมีบอกว่าส่วนไหนที่โอเวอร์แลปอย่างเช่นพื้นไปวางอยู่บนเสาไปวางอยู่บนพื้นอะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีปัญหาในเรื่องของรูปแบบโครงสร้างมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรเราสามารถส่งวิเคราะห์ได้อย่างเช่นแบบนี้อันนี้ผมก็ close ปิดไปเพราะผมรู้อยู่แล้วเพราะผมจงใจที่จะวางอยู่แล้วคราวนี้ผมก็คลิกในส่วนที่เป็นของ analyze คราวนี้ในการ analyze เนี่ยมันสามารถที่จะ analyze ไปด้วยออกแบบไปด้วยได้เลย uh-huh. แต่ในนี้ผมจะแยกเป็น analyze ไปก่อนแล้วกันแล้วก็คลิก analyze ประมาณนี้
โปรแกรมเมอร์ถามในเรื่องของการเซตเฟกเตอร์ของตัวโปรแกรมเฟกเตอร์เขาเรียกว่าแบบวิธีการวิเคราะห์แบบ crack section ครับการปรับค่า i คราวนี้ผมใช้ตัว default คือเป็น11ก็กดโอเคเป็นตัว default แล้วก็ตอนนี้ก็รอ analyze ก็ไม่นานครับแป๊บเดียวได้แล้วปะอันนี้โปรแกรมเมอร์ถามว่าเราวางตัวเสาเนี่ยอยู่บนพื้นนะเราก็โอเคเรารู้อยู่แล้วตัวนี้เราก็ต่อได้เลยประมาณนี้คือจริงๆที่มันถามเนี่ยเพราะว่าจริงๆมันต้องวางอยู่ที่คานไอ้ที่ในคานก็ต่อหม้อใช่ใช่ใช่ไหมแต่นี่เรายังไม่ได้ใส่ดีเทลตรงนั้นใช่มันก็เหมือนเช็คไว้แน่ใจใช่ไหมที่จะวางตรงนี้ใช่ใช่ประมาณนี้ก็มีในส่วนที่เป็นของการเช็คความสมบูรณ์ของตัวโครงสร้างด้วยประมาณครับเฮ้ยเสร็จแล้วใช่ปะเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับคราวนี้มันก็จะมีในส่วนที่เป็นของการ summary report แล้วก็สิ่งที่เราควรดูก็คือตัวที่เป็น relative story ก็คือเรื่องของการเซทางข้างครับถ้าการเซทางข้างว่าเพียงพอไหมสำหรับโครงสร้างของเราเนี่ยคือพูดง่ายคือ stiffness ของตัวอาคารเนี่ยไหวไหมประมาณแบบนี้แล้วก็ในส่วนที่เป็นของตัว overturning ไหวไหมสำหรับอาคารนี้ยังไหวไหมเราต้องไปแก้ไขอะไรอีกไหมปรับอีกไหมอะไรประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดโอเคครับแล้วก็ closeclose ในส่วนที่เป็นของตัวอันนี้ก็เป็นผลในส่วนที่เป็นของการวิเคราะห์โครงสร้างก็จะมีเหมือนกันก็คือเรื่องของการเซทางข้าง displacement นะครับครับการเช็คในส่วนที่เป็นของไดอะแกรมของตัวโครงสร้างอีกทีนึงนะครับถ้าเราต้องการในส่วนที่เป็นของคอนทัวร์เราต้องการเช็คในส่วนที่เป็นของตัวคอนทัวร์สเตทแบบนี้มันก็จะมีในการเช็คแบบนี้ให้ครับด้วยแล้วก็ในส่วนที่เป็นของตัว solid นะครับลักษณะที่เป็นของตัวSolid Model เพื่อเราต้องการดูว่าตัวนี้เนี่ยแรงที่เกิดขึ้นในตัวโครงสร้างเนี่ยเพียงพอไหม uh-huh. ตามที่เราคาดการหรือที่เราวิเคราะห์ไปหรือเปล่าประมาณแบบนี้ครับคราวนี้เมื่อเราสมมุติว่าอาคารตัวนี้เราโอเคกับมันละเราโอเคกับมันละเราก็กลับไปในส่วนที่เป็นของตัว Building ต่อกระบวนการใหม่อีกครั้งหนึ่งก็คือเมื่อเราวิเคราะห์ทั้งเฟรมเสร็จแล้วเราก็มาออกแบบในส่วนที่เป็นของตัวฐานราก เราก็มาในส่วนที่เป็นของฐานรากกลับมาที่แปลนวิวนิดนึงนะครับแล้วก็มาในส่วนที่เป็นสตอรี่ล่างเลยใช่ไหมสตอรี่ของฐานรากสตอรี่เท่าไหร่ศูนย์นะครับแล้วก็เราอาจจะคลิกลากทั้งหมดแบบนี้คลิกลากทั้งหมดแบบนี้กดนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเราติ๊กส่วนตัวอื่นนะครับแล้วก็คลิกขวาครับแล้วก็ insert pie cap ทั้งเป็น shallow foundation แล้วก็ pie cap เนี่ยสามารถที่จะออกแบบได้ทั้ง2รูปแบบเลยถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยู่ในต่างจังหวัดไม่ได้ตอกเข็มอะไรแล้วก็ออกแบบเป็นเชลโลฟาวก็ได้ตัวโปรแกรมก็สามารถออกแบบได้เช่นเดียวกันแล้วก็กำหนดในส่วนนี้เป็นค่า allowable state ของตัวดินได้ทีนึงครับคราวนี้กำหนดนิดนึงครับไปกำหนดกำลังของตัวเข็มนิดนึงอย่างเช่นผมกำหนดสักเข็ม diameter 35กำลังสัก 46,000 กิโลกรัมนะครับแล้วก็ตัวนี้สัก 4,600 แรงดึงนะครับไม่เกิน 10% 4,600 กำหนดระยะความห่างตัวเสาเข็ม3เท่าเดมิเตอร์ครับ3เท่าเดมิเตอร์ประมาณนี้แล้วก็ตัวนี้เข็ม1ต้นครับตั้งแต่1ต้นจนถึง100ต้นนะครับแล้วก็กำหนดนิดนึงก็คือตัวที่เป็นกำลังของเข็ม 1.55 ประมาณนี้เสร็จแล้วเดมิเตอร์อย่าลืมนะครับเดมิเตอร์35ตัวนี้เซตทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราก็คลิกโอเคครับคลิกโอเคเสร็จแล้วเราก็ไปในส่วนที่เป็นของ redesign all แล้วก็ design all นะแล้วยังใช่ไหมมันจะมีหลอดกราฟหลอดบอกอยู่ว่าเรียบร้อยหรือยังใช่ใช่ใช่เสร็จแล้วก็คลิกโอเคอย่างนี้นะครับเราก็ได้ในส่วนที่เป็นของตัวฐานรากคราวนี้นะครับเมื่อกี้ลืมเช็คไปนิดนึงนะครับตัวที่เป็นสตีลตัวที่เป็นสตีลเดี๋ยวเราลองเช็คตัวที่เป็นสตีลนิดนึง uh-huh. เราอาจจะไปเช็คในส่วนที่เป็นของตัวสตีลอย่างเช่นตัวที่เป็นเสาเช็คออย่างนี้ได้รวดเดียวเลย ไอตัวคานไอตัวฐานล่างเมื่อสักครู่เนี่ยมันคือมันไม่เหมือนกันเลยนี่คือเราต้องเซตก่อนใช่ไหมหรือว่าใช่ใช่เหมือนเราต้องแบบว่ากำหนดตัวแปรก่อนว่าตรงนี้เราจะใช้เป็นฐานล่างตัวฐานรากเนี่ยมันจะออกแบบตามน้ำหนักที่ลงเสาเลยคือสมมติน้ำหนักเสาต้นนี้ลงมา100นึงไอ้ต้นนี้ลงมา200มันก็จะคิดแยกให้อย่างนั้นเลยแต่เราใช้เราทำเป็นแบบที่แบบว่าตามเราเม็ดได้ไหมได้เป
เป็นบายของเราก็ได้คือเราสามารถออกแบบแยกเป็นต้นๆได้เป็นลักษณะแบบนี้แต่เมื่อกี้เนี่ยที่ผมเห็นนี่คือแบบว่าเราพอให้มันคำนวณวิเคราะห์ปุ๊บมันก็จะคำนวณตามแรงเขาเรียกนะรับแรงโหลดโหลดของตัวเสาใช่ใช่ให้เราทันทีเลยใช่ทันทีเลยตอนนี้กำลังคิดตัววิเคราะห์ออกแบบส่วนที่เป็นของตัวคานเหล็กครับก็รอสักครู่ทีนี้ในขณะที่รอเผื่อที่ท่านไหนมีคำถามอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าพี่ท่านไหนนะครับที่มีคำถามก็เดี๋ยวพิมพ์ทักมาถามได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานเนี่ยขึ้นหน้าจอให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งมองไม่เห็นไม่มีคำสั่งก็ไม่มีคำสั่งให้ copy ใช่ไหมต้องลาก member ใหม่หรือ miller เอาคือใช้วิธี copy miller เป็นลักษณะของวิธีการ copy ของตัว quota เนี่ยจะใช้ลักษณะคำสั่งที่เป็นการ copy and miller เลยก็คือในขณะที่เรา copy ไปก็คือ miller กลับไปได้ด้วยอีกทางนึงประมาณนี้ครับคำตอบก็คือ copy ได้ก็copy แต่ใช้คำสั่ง miller มันจะเป็น copy and miller เลยครับประมาณอ๋อโอเคจะคล้ายๆกับตัว archicad ที่มันจะเป็นคำสั่ง miller ใช่ใช่ใช่ไหมแล้วก็มีกด control ที่จะกด copy ใช่นั่นก็แพทเทิร์นเดียวกันแพทเทิร์นเดียวกันเป็น copy and miller ครับโอเคครับพี่มีคำถามเพิ่มเติมพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับอยากรู้อะไรเกี่ยวกับตัวตรงนี้นะครับตัวโปรแกรมยังเป็น32หรือ64บิตครับตัวโปรแกรมเนี่ยเป็น64แต่ว่ามันก็จะมีในการที่ตัวสำรองรันใน32ด้วยมันจะมีรัน2ตัวพร้อมกันแต่ว่าแล้วเหมือนกันไหมอ่ะมันแตกต่างกันไหมต้องใช้ตัว64เพียงแต่ว่ามันมีตัวสำรองที่เป็นตัวรันนะครับเป็นตัว32บิตเอาไว้อยู่สรุปคือ32ยังสามารถใช้ได้ต้องใช้64ไม่32ใช้ไม่ได้นะครับคือต้องใช้เป็น64บิตเดี๋ยวนี้มัน64บิตหมดแล้วเพียงแต่ว่ามันมีการสำรองในการรันอีกนิดนึงประมาณนี้แต่ที่ว่าเครื่องใครที่มีมันเป็น32ได้ไม่ใช่2ก็ตรงนั้นก็ส่วนมากก็จะเป็น64บิตกันหมดแล้วนะครับอีกคำถามนึงครับอะไรเอ่ยคอมไบฟุตติ้งได้มั้ยครับคอมไบฟุตติ้งได้ครับตัวจริงๆอ่ะตอนนี้โหลดที่ลงที่ผมออกแบบนะครับก็คือเป็นการ combine footing แล้วครับคือโหลดของตัวโปรแกรมที่ลงมันจะเป็นโหลด envelope ก็คือมันจะเอาโหลดที่ maximum สูงสุดของตัวโปรแกรมเนี่ยลงมาสู่ฐานรากคราวนี้เนี่ยเราเองสามารถที่จะสมมติว่าโหลดเคสเนี่ยเราไม่ต้องการเราก็ไป select ในส่วนที่เป็นโหลดเคสที่เราจะออกแบบก็ได้ประมาณนี้โอเคครับอีกคำถามนึงสามารถกำหนดเชลหรอของวัตถุได้ไหมเชฟของวัตถุได้ไหมสามารถกำหนดเชฟของวัตถุคืออะไรเอ่ยวัตถุพื้นหรอหรือว่าใช่มันค่อนข้างคำถามกว้างเนาะว่าเอามาอะไรเอาพื้นก่อนเราสามารถกำหนดเชฟของตัวพื้นได้ไหมกำหนดเชฟของตัวพื้นเราสามารถที่จะตีเส้นแล้วเราสามารถวางพื้นรูปแบบใดก็ได้โอเคเป็นเหลี่ยมเป็นกี่เหลี่ยมก็ได้พื้นได้นะครับเสาเราสามารถที่จะมีเขาเรียกว่าจุดสแนปสมมติว่าเราต้องการให้เสาตัวนี้เป็นหกเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสามเหลี่ยมทำได้เช่นเดียวกันโอเคแล้วมีฐานล่างอะฐานล่างเนี่ยเราจะมีออกแบบเป็นแบบรูปแบบสำเร็จก็คือถ้าเกิดเราออกแบบเป็นรูปแบบสำเร็จมันก็จะตามเข็มมันจะล้อตามเข็มแต่ถ้าเกิดเราใช้วิธีการวางลักษณะเป็นราฟฟาวหรือเป็นแบบเหมือนเราสร้างเส้นกรอบครับแล้วเราสร้างความหนาเราก็สามารถที่จะเจนเป็นรูปแบบรูปทรงตามที่เราต้องการก็ได้เป็นลักษณะแบบนี้มีอีกอันนึงป่ะอีกอันนึงนี่ออกแบบผนังสำเร็จรูปได้ไหมออกแบบผนังสำเร็จรูปต้องใช้วิธีประยุกต์ครับคือส่วนใหญ่เรื่องของตัวผนังสำเร็จรูปเนี่ยไม่มั่นใจอาจจะเป็นลักษณะแบบ precast หรือเปล่าอย่างนี้ครับคือตัว Quota เองเนี่ยมันจะมีเป็น RC wall อยู่แล้วในการออกแบบ RC wall ทีนี้เนี่ยเราเองเนี่ยจะต้องออกแบบในส่วนที่เป็นของตัวRC wall แล้วก็ค่อยมาแอพพลายเรื่องของจุดต่อเรื่องของอะไรแบบนี้เอาประมาณนี้โอเคครับอีกคำถามนึงนะครับพี่ต้าเราสามารถ analysis model ได้อย่างไรเราสามารถ analysis model ได้อย่างไรวิเคราะห์ใช่ไหม analysis นี่คือใช่ๆวิเคราะห์ต้องอธิบายใช่ๆแล้วใช่มั้ยก็คืออย่างฐานล่างเมื่อกี้เนี้ยราคาก็ยังวิเคราะห์ได้หรือพื้นเมื่อกี้นี้ครับที่มันแผ่เป็นสีเขียวๆใช่มั้ยครับอันนั้นก็คือการ analysisไม่มั่นใจว่าถามถึงเรื่องของลักษณะของการวิเคราะห์โปรต้าจะแบ่งการวิเคราะห์เป็นแบบสแตติกแล้วก็ไดนามิกด้วยนะครับแบบนี้คือ
คือมันครอบคลุมมากเลยโปรต้าเนี่ยสามารถวิเคราะห์เป็นแบบลิเนียวิเคราะห์แบบลิเนียเราเรียกว่าลิเนียก็คือการวิเคราะห์แบบเชิงเส้นธรรมดา uh-huh. กับวิเคราะห์ไม่เป็นแบบเชิงเส้นสมมติว่าเป็นเรื่องของแผ่นดินไหวอย่างเงี้ยก็วิเคราะห์แบบนอนลิเนียได้แล้วก็เพิ่มเติมในส่วนที่เป็นของถ้าใครมีความรู้ในด้านของ push over analysis โปรแกรม Prota Structure ก็ไปได้ถึงขั้นเราเรียกว่า material advance ขนาดนั้นครับครับมีอีกไหมอะไรเอ่ยโปรแกรมสามารถออกแบบจอยได้ไหมครับจอยคอนเนคชันเดี๋ยวผมจะทำอีกสเต็ปนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าตัวที่เป็นจอยคอนเนคชันทำได้เหมือนกันออกแบบได้แล้วก็อะไรนะเนี่ยเซลลูล่าบีมได้ไหมเซลลูล่าเนี่ยคือในตัวโปรต้าที่เป็นโปรต้าสเตลับเราเจาะเป็นตัวรูปทรงรูเซลลูล่าได้แต่ว่าเราต้องใช้วิธีถ้าเราจะออกใช้โปรต้าออกแบบเนี่ยมันจะไม่ได้โดยตรงอันนี้ต้องบอกก่อนมันจะไม่ได้โดยตรงแต่ว่าเราต้องแอปพลายซึ่งขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างจะต้องประยุกต์ครับเพราะว่าเราต้องแบ่งเป็นอิเลเมนต์แล้วก็อาจจะต้องไปตัดทอในส่วนที่เป็นของค่า i หรือค่าอินเนเชียของตัวโครงสร้างเนี่ยเปรียบเทียบกันแล้วก็ดูในส่วนที่เป็นของการแอนตัวของตัวโครงสร้างอีกทีนึงครับโอเคครับอันนี้ก็ประมาณนี้อ๋อมีอันนึงเหรอไปแล้วอันนี้ อ๋อหมายถึงอยากดู analysis model เพื่อตรวจสอบได้อย่างไรครับอ๋อตอนที่เวลาเรามันจะมีในส่วนที่เป็นของลักษณะแยกในส่วนที่เป็นของตัวการดีไซน์อย่างเช่นแต่ละเมมเบอร์อย่างเช่นตัวนี้อ่ะคราวนี้เราเข้าไปดูในส่วนที่เป็นของเสาตัวนี้เองเนี่ยเสามันก็จะเช็คในส่วนที่เป็นของผลการออกแบบด้วยเมื่อกี้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีในส่วนที่เป็นการวิเคราะห์ทั้งองค์อาคารทั้งองค์รวมแล้วเราก็ดูเรื่องของ dissection การแอนตัวใช่ไหมเราอาจจะตัดเป็นเฟรมก็ได้แล้วก็ดูของ dissection การแอนตัวทีนี้เนี่ยเมื่อเราส่งเข้ามาในดีไซน์เนี่ยตัวโปรแกรมเองจะมีในส่วนที่เป็นของผลของการดีไซน์ผลของการรีเซลนั่นแหละเข้ามาอีกทีนึงครับแต่เป็นบายเมมเบอร์เลยก็มาดูในส่วนที่เป็นของโมเมนต์ที่เกิดขึ้นนะชิ้นส่วนนั้นเชียร์ที่เกิดขึ้นนะชิ้นส่วนนั้นประมาณอย่างนั้นแล้วก็นำค่าตัวนี้มาออกแบบอีกทีนึงว่าเมมเบอร์นั้นเนี่ยต้องกว้างยาวขนาดไหนหรือว่าตามที่เราเซตไปเนี่ยผ่านไหมในส่วนที่เป็นของการเช็คทั้งเรื่องของแรงอัดแรงดึงแรงเฉือนของตัวโครงสร้างอีกทีนึงครับโอเคครับประมาณนี้นอกในส่วนของตัวคำถามเดี๋ยวให้พี่ต้าของเราเล่นต่อเลยคราวนี้ครับเมื่อเราไปได้อย่างนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปในส่วนที่เป็นของการออกแบบอีกสักนิดนึงนะครับส่วนที่เป็นของตัวอันนี้เราเป็นงานสติลเนาะเราก็อาจจะไปในส่วนที่เป็นของตัวออกแบบเดี๋ยวเราไปผมออกแบบส่วนคานนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะส่งทั้งตัวที่เป็นโปรต้าสติลโปรต้าดีเทลแล้วก็ตัวโปรต้าสติลอีกทีนึงนะครับตัวนี้ลักษณะการออกแบบนะครับนี่รอนิดนึงประมวลผลใช่ไหมใช่กำลังส่งไปในส่วนที่เป็นของการออกแบบนิดนึงนะครับคราวนี้ไปในส่วนที่เป็นของตัวคานกันบ้างนะครับออกคานเรียบร้อยแล้วนะครับครับไปในส่วนที่เป็นของตัวเสาก็ออกแบบเดี๋ยวต้องรอออกแบบตัวเสานิดหนึ่งนะครับลักษณะแบบนี้คราวนี้โอเคมาแล้วที่เป็นเสาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้นะครับเราก็ไปในส่วนที่เป็นของไปดูในส่วนที่เป็นของการ import เข้าไปในส่วนที่เป็นของตัว Prota Detail กันครับคราวนี้ส่งไปในส่วนที่เป็นของตัว Prota Detail นะครับเราก็เลือก Prota Detail Prota Detail เนี่ยก็จะทำงานในส่วนที่เป็นของตัวอันนี้ Prota Detail นี่คือมันเป็นสเต็ปที่3แล้วเนาะใช่ครับจริงๆเป็นสเต็ปเรื่องของการเราจะมีสเต็ปแรกคือการขึ้นโมเดลก็คือการออกแบบแล้วการวิเคราะห์การวิเคราะห์แล้วนี่ตัวนี้เป็นในส่วนของพาร์ทของตัว Detail ใช่ตัว Detail เมื่อกี้ก่อนหน้าการทำ Detail นิดนึงก็มีเรื่องของการออกแบบเราจะมีสเต็ปคือการขึ้นโมเดลการวิเคราะห์การออกแบบแล้วก็การทำดีเทลประมาณอย่างนี้นะครับคราวนี้เราก็ไปในส่วนที่เป็นของตัวออโต้ดีเทลต้องการให้ในส่วนที่เป็นของมีโครงสร้างเหล็กเข้ามาในส่วนตัวนี้ไหมเราก็ต้องการเจนมาครับเจนเสร็จแล้วเซตเสร็จแล้วนะครับคลิกโอเคมันก็จะออโต้ในส่วนที่เป็นของดีเทลมารวดเดียวเลยอย่างนี้นะครับอ
เห็นไหมครับเราก็จะได้ในส่วนที่เป็นของตัวสตีลนี่สตีลที่เราออกแบบพวกที่เป็นเพอร์ลินแพลนส่วนที่เป็นของตัวเบสซิ่งอันนี้ในส่วนที่เป็นของตัวโปรต้าดีเทลเนี่ยสามารถส่งส่วนที่เป็นของงานสตีลมาได้บางส่วนครับส่วนเสาเองเนี่ยก็จะมีในส่วนที่เป็นเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยผมเลือกในส่วนที่เป็นออร์ดินารีมันก็จะมีในส่วนที่เป็นของการจัดลักษณะเหล็กกรอบด้วย ตัวคานก็จะมีในส่วนที่เป็นของตัวโปรไฟล์มาให้แล้วก็ตัวที่เป็นฐานรากนะครับตัวที่เป็นฐานรากก็จะมีลักษณะของตัวฐานรากเข้ามาให้ด้วยตัวดีเทลนี่คือมันแยกกันหมดเลยจากเมื่อกี้ที่เราทำใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่าเหมือนแยกเป็นพาร์ทเลยใช่ประมาณนี้นอกจากนั้นดีลมันมีเรื่องของนี่ด้วยปริมาณมีในเรื่องของปริมาณด้วยคือคำนวณมาให้เราเสร็จเดี๋ยวถามนิดนึงอีกนิดนึงพี่ถ้าในกรณีที่เรากลับไปทำในพาร์ทของตัวทำแบบเรามีการลบปรับอย่างเงี้ยครับพอกลับมาทำดีเทลเนี่ยมันแก้ไขให้เลยไหมหรือว่ามันจะอ้างอิงจากอันเดิมที่เราทำไว้อ๋อมันเป็นเส้นทางเดียวก็คือเขามีอย่างนี้ก็คือเราส่งไปในเขาเรียกว่าเหมือนกับวันเวย์ก็คือทางเดียวเพราะว่าเขามีเกี่ยวกับเรื่องของถ้าเราแก้กลับไปกลับมาเนี่ยแล้วตัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะข้อมูลเนี่ยอาจจะไม่ตรงกันอาจจะมีปัญหาได้คือพยายามที่จะให้ปลายทางสุดท้ายเนี่ยเป็นการเอ็กซ์พอร์ตไปทีเดียวเลยเพราะฉะนั้นเวลาทำในส่วนของตัวพาร์ทของตัวโปรต้าเนี่ยก็คือต้องเคลียร์ทีละสเต็ปให้มันชัดเจนก่อนแล้วค่อยมาจบที่ตัวดีเทลครับมันก็จะถอดอย่างเมื่อกี้นี้นะครับรวมถึงถอดปริมาณนะครับแบบต่างๆใช่ไหมคราวนี้เราสามารถที่จะ export ให้เป็นไฟล์ CAD ได้เช่นเดียวกันไปเซฟในส่วนที่เป็นของเราต้องการให้อยู่แถวไหนอย่างเช่นพี่บอกไปในหน้าได้ท็อปกันเลยท็อปก่อนแล้วก็กด export ออกไปอันนี้ออกมาเป็นไฟล์ 2D ใช่ไหมอันนี้ 2D ก่อนใช่ไหมเป็นไฟล์ 2D คราวนี้เราลองเปิดดู DWG ครับอันนี้เราเปิดด้วย G Star CADโปรแกรมคุณนั้นเนี่ยขอดีจริงๆไม่ขายขออะไรเนี่ยอันนี้เวอร์ชันเก่าแล้วเวอร์ชัน9แล้ว99เวอร์ชันเก่าโอเคราคาไม่แพงด้วยใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับใช่3,000เองปู่แถมซื้อขาดอีกมีขนาดนี้ไม่ซื้อได้ไงไอ้พี่ของหน้าโดบาดูสนใจเลยเข้ามาเลยนะครับเป็นส่วนของตัว CAD 2D G Star ของเราครับคราวนี้มาแล้วอีกตัวหนึ่งเขาส่งไปในตัวที่เป็น Prota Steel ครับตามสเต็ปเลยส่งไปที่ Prota Steel คราวนี้ Prota Steel ก็เป็นตัวที่ไว้สำหรับการทำเกี่ยวเรื่องของดีเทลงาน Steel ประมาณลักษณะแบบนี้เราสามารถที่จะใส่ในส่วนที่เป็นของตัว Detail Steel ทีนี้เนี่ยลองทำสักตัวหนึ่งวันนี้เราทำเล็กๆทำเป็นตัวบันไดสักนิดหนึ่งติดหลังคาไว้นิดหนึ่งเราจะงงซ่อนได้ครับผมคราวนี้ทำบันไดสักนิดนึงเราก็อาจจะไปสร้างในส่วนที่เป็นของตัวแผ่นพื้นก่อนแผ่นเอกเพจเราก็อาจจะวาดตัวแผ่นพื้นสร้างในส่วนที่เป็นของตัวลักษณะในส่วนที่เป็นของตัวขั้นบันไดขั้นบันไดเราอาจจะไปในส่วนที่เป็นของตัวมันซ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวอันนี้ตัวขั้นบันไดอยู่นี่นะครับขั้นบันไดขั้นบันไดจับวางเลยเห็นไหมแล้วอย่างตัวสลับที่อยู่ตรงชานพักอ่ะสลับที่อยู่ตรงชานพักตรงนี้เหรอตัวเราใส่เราเปลี่ยนใช่ไหมเราต้องเปลี่ยนใช่ใช่เป็นพื้นไปใช่เป็นแบบปิดได้คลิกเลยตึ้งเดี๋ยวต้องปรับตัวที่เป็นคานนิดนึงเดี๋ยวปรับเพราะว่าคานมันอาจจะใส่ไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราใส่ในส่วนที่เป็นของตัวราวบันไดไปนิดนึงดีกว่าจะได้เป็นลักษณะที่เป็นราวบันไดตัวนี้ครับแล้วก็จะเป็นคลิกกว่าอย่างนี้ราวบันไดไฮไลท์อยู่ตรงนี้อยู่ที่ราวบันไดบางที่เนี่ยราวบันไดเนี่ยใส่ยากเหลือเกินใช่ทีนี้เราใส่ของโปรต้าเนี่ยเดี๋ยวดูนะดูโอเคนี่เราใส่ราวบันไดแล้วนะคราวนี้เดี๋ยวเราไปใส่อีกฝั่งหนึ่งแล้วกันตัวราวบันไดนะครับลักษณะที่เป็นราวบันไดครับปึ๊บราวบันไดตัวนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ราวบันไ
มันจะมีการคลิกนะมันโปรต้าเนี่ยเวลาระวางเนี่ยมันจะมีระบบการคลิกด้วยว่าคลิกกี่ครั้งคลิก2ครั้ง3ครั้งเนี่ยต้องมีรู้เรื่องของตัวนี้ด้วยแต่ว่ามันก็จะมีในส่วนที่เป็นของการอธิบาย how to use วิธีการใช้ในส่วนที่เป็นของหน้าต่างการทำงานเนี่ยมันก็จะมีบอกให้ด้วยอย่างนี้คราวนี้เราเลือกในส่วนที่เป็นของตัวตัวนี้แล้วก็อีกตัวนึงนะครับเลือกตัวราวบันไดตัวนี้ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับราวบันไดเลือกแล้วก็กดคอนโทรล select นิดนึงแค่ตรงเจอกันครับอ๋อนี่มันคือมันเชื่อมให้เราทันทีเลยยังเดี๋ยวเราจะเชื่อมนี่ยังไม่เชื่อมต่ออยู่ใช่ไหมคราวนี้เดี๋ยวเราจะเชื่อมเราจะเชื่อมเราก็ยังขาดอีกตัวนึงเดี๋ยวตัวนี้ยังเหลืออีกตัวนึงนะครับตัวนี้หมุนนิดนึงนะครับแล้วก็ select ท่อนนี้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวท่อนนี้ผมลากยาวไปนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองดูตัวเชื่อมนี่ซูมไปทีละนี่ตอนแรกบางทีมันตัดกันอยู่นี่ใช่ไหมแป๊บเดียวนะไม่ต้องลากแบบอย่างนี้ปึ๊บอย่างนี้โอเคครับแล้วก็ลากอย่างนี้ปึ๊บตัวนี้ไอ้ยาเดี๋ยวมันจะตัดให้อันนี้เนื่องจากมันไม่ทับซ้อนกันนะครับจะแบ็กกลับไปนิดนึงนะครับตัวนี้ตรงมุมนี้นะครับแล้วก็เลือกในส่วนที่เป็นของตัวปึ๊บตัวข้อต่อต่างๆมันก็จับจุดเชื่อมให้เราหมดเลยใช่คราวนี้แผ่นบันไดนิดนึงแผ่นบันไดเนี่ยครับเราสามารถที่จะเลือกเห็นไหมความหนาได้และนะครับบันไดเนี่ยมันยังมีอีกตัวนึงคอนโทรล M กด M Enter นะครับเดี๋ยวนะแล้วก็ Mบันไดครับกำหนดเป็นเช็คเกอร์เพจได้แล้วก็กด apply นี่บันไดลองดูนี่เห็นไหมในดีไซน์บันไดใช่เป็นแผ่นเช็คเกอร์เพจทีนึงอย่างนี้เห็นไหมมีดีเทลในการพับด้วยลักษณะแบบนี้นอกเหนือจากนั้นมันจะมีในส่วนที่เป็นของการเดี๋ยวเราไปเปิดทั้งหมดทั้งอาคารโชว์ออลแล้วกันปึ๊บแล้วก็เราใส่ในส่วนที่เป็นตรงนี้ใส่ที่เป็นตัว connection ห้อยฮอนฮอนฮอนตัวนี้คลิกเสาครับวางเชื่อมเหรอเชื่อมเชื่อมที่มันทับกันอยู่ซับซ้อนกันอยู่คราวนี้อีกตัวนึงเราอาจจะเป็นเพิ่มอีกนิดนึงเป็นตรงตัวนะครับเพิ่มตัวนี้แล้วก็ซ้ายขวาอย่างนี้อาจจะเลือกในส่วนที่เป็นของปรับนิดนึงครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเราสามารถเลือกรูปแบบได้เช่นพี่บอกว่าเอ้ยเนี่ยเอาตัวนี้เลยตรงเป็นแผ่นตรงๆกับกด apply ครับมันก็จะเพิ่มในส่วนที่เป็นตัว photo frame ตัวนี้ให้อีกทีนึงครับผมเป็นลักษณะแบบนี้คราวนี้ลองดูครับอีกตัวนึงใส่สักนิดนึงคราวนี้เรามาดูอีกสักตัวนึงอย่างเนี้ยเราก็สามารถที่จะทำในส่วนที่เป็นของเราเรียกว่ารายการคำนวณครับจุดต่อได้นี้ลองเลือกตัวนี้ดูครับเลือกตัวนี้เสร็จปั๊บเนี่ยเราสามารถที่จะไปดูในส่วนที่เป็นของตัวดีไซน์คอนเนคชั่นที่เราใส่เข้าไปอย่างนี้มันก็จะมีออโต้ดีไซน์คอนเนคชั่นให้อีกทีหนึ่งลักษณะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับหน้านี้เลยก็จะมีการคำนวณคือการดึงโหมดจากในส่วนที่เป็นของตัวโปรต้าครับสตรัคเจอร์เข้ามาอีกทีหนึ่งพิจารณาในส่วนจุดต่อตรงนั้นนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเราจะดูเราก็จะดูในส่วนที่เป็นการ analyze เห็นไหมมันก็จะมีในส่วนที่เป็นของการดึงโหลดเข้ามาอีกทีในหน้าจอนะครับแล้วก็เลือกโหลด combination ในการออกแบบได้ตรงจุดต่อนั้นครับเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนที่เป็นของเรื่องของการใส่เรื่องของ connection นะครับคราวนี้สุดท้ายแน่นอนเมื่อเราใส่ connection เนี่ยมันต้องทำในส่วนที่เป็นของ detail ได้ครับผมdetail คราวนี้เราลองมาดูในส่วนที่เป็นของการทำ detail นะครับเราอาจจะสร้างในส่วนที่เป็นของตัว detailing item นะครับอย่างเช่น detail 1อย่างนี้ detail 1เดี๋ยวโทษทีนะครับเดี๋ยวปิดก่อนนิดหนึ่ง select มันก่อนนะครับอย่างนี้ select จุดต่อแบบนี้แล้วก็ไปที่ตัว detailing item 1 add เข้าไปแล้วก็ select object
ันนี้เราก็อาจจะเลือกออบเจกต์ตัวนี้แล้วก็คลิกขวาแล้วก็ได้เป็นตัวที่เป็นดีเทลละก็ close ปิดไปแบบนี้ตัวดีเทลแบบนี้เสร็จเรียบร้อยคราวนี้อาจจะไปในส่วนที่เป็นของตัว numbering นะครับแล้วก็ perform numbering รันไปนิดนึงปึ๊บนะครับแล้วก็ close ปิดคราวนี้ลองส่งไปส่วนที่เป็นของดีเทลครับเราไปเลือกเสาต้นนี้ครับคลิกขวาแล้วก็ไปในส่วนที่เป็นของตัว create drawing แล้วก็ไปในส่วนที่เป็นของ assembly drawing วันนี้เนี่ยพอเราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะมีในส่วนที่เป็นของตัวปริมาณครับแล้วก็ดีเทลเข้ามาพร้อมกันเลยประมาณแบบนี้เลือกในส่วนที่เป็น assembly drawing ของเราแล้วก็ open อย่างนี้generate มานิดนึงครับแล้วก็ close ปิดเห็นไหมเราได้ในส่วนที่เป็นของดีเทล drawing ละแป๊บเดียวเองเราทำในส่วนที่เป็นอันนี้เป็นงานเดี๋ยวเราก็ export เป็นexport เป็นไฟล์ CAT เป็นไฟล์ CAT ได้ทีได้คราวนี้ยังไม่จบแค่นั้นเราอาจจะเอามาอีกนี่เป็น 3D ครับพอตออกมาแบบนี้แล้วเราไปเอาในส่วนที่เป็นของตัวดีเทลที่เราทำมาอย่างนี้ให้มันเจนมาให้นี่เห็นไหมติดต่อตรงนี้ได้อีกครับทำได้หมดเราสามารถที่จะเอา viewpoint แต่ละตัวที่เราเจนมาอย่างเงี้ยแปลนในส่วนที่เป็นของแปลนก็เอาเข้ามาในส่วนที่เป็นของตัวพื้นชั้นลอยของเรานะครับเราก็ลากเข้ามาแบบนี้จับวางได้เลยแบบนี้ได้เลยแล้วก็หลังคาเราจะเอามาก็ได้ประมาณอย่างนี้เราปรับมุมมองให้มองเห็นแบบไหนก็ได้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้สุดท้ายเราก็ export ออกไปเป็นตัวที่เป็นDF file นะครับอย่างนี้แล้วก็ export ออกไปตั้งชื่อนิดนึงนะครับเราไปเชนในส่วนที่เป็นของตัวDesktop นะครับ Desktop แล้วก็ตั้งชื่อเป็น D2 รายการ Detail 2ของเราอย่างนี้ Save กด Export รอสักครู่แล้วก็ส่งออกไปเป็นไฟล์ CAT อีกทีนึงครับเดี๋ยวเราเปิดไฟล์ CAT ใน GTA ดูด้วยได้ได้ให้นะได้ได้เดี๋ยวเปิดให้ดูครับยังไม่จบ อันนี้เมื่อกี้มีในส่วนที่เป็นของตัว Shop แล้วก็มีปริมาณใช่ไหมครับเรามีเขาเรียกว่าการ List Materialเราจะมีตาราง Excel ว่าเอ้ยเนี่ยเราใช้ material อะไรบ้างเราใช้วัสดุอะไรอันนี้มันมี material list ให้แล้วนะแต่เรามีในส่วนที่เป็น list ที่เป็นตัว Excel มาด้วยแล้วก็ไปในส่วนที่เป็นเดี๋ยวปิดหน้านี้ก่อนปิดหน้านี้ก่อนแล้วก็ไปในส่วนที่เป็นของตัว material list ครับแล้วก็เราก็เดี๋ยวโอเคไปที่ material list นะครับแล้วก็เลือกแป๊บเดียวได้มาละ material list แล้วก็หลายตัวด้วยก็จะแยกเป็นหลายส่วนอย่างนี้หลายหน้าประมาณนี้ประมาณแบบนี้นะครับmaterial list นะครับตัวนี้ประมาณนี้ถอดมันเป็น Excel เลยใช่ครับเราก็ไปซ้ําตัวเลขใช่ตอบขึ้นมาใหม่เก็บชาคือมาแก้ไขใน Excel ได้เลยใช่ครับประมาณนี้ก็จะมีตัวที่เป็น material list อีกทีนึงคราวนี้เรากลับมาดูในส่วนที่เป็นของตัว CAD นิดนึงนะครับสุดท้ายละเราไปดู D2 ที่เราเซฟเอาไว้ในตรง Desktop ฮะ D2 อย่าลืมเปลี่ยนนามสกุล DF นี่ D2 ของเราครับแล้วก็ Open มาเพิ่มในส่วนที่เป็นของตัว Zoom นะครับแล้วก็Zoom all โอเคครับตัวนี้สุดท้ายนะครับ Zoom all ก็ได้ในส่วนที่เป็นของตัว Prota Steel นะครับก็ถ้าจะเห็นนะครับตัว Prota Steel นะครับก็มี2อย่างเท่านั้นในอาคารที่ไม่ได้ให้เรามาก็คือในส่วนที่เป็นปริมาณก็มีในส่วนที่เป็นลวดอัตตปูนะครับก็ไม่ได้ให้
ก็แต่ว่าที่เหลือเนี่ยเราได้เกือบครบหมดนะครับของตัวโปรแกรมได้ทั้งในส่วนที่เป็นของตัวดีเทลปริมาณนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเราก็มีในส่วนที่เป็นของการวิเคราะห์โครงสร้างนะครับประมาณแบบนี้นะครับมีตัววิเคราะห์โครงสร้างคราวนี้คำถามนะครับคราวนี้คำถามมีคำถามว่าเราใส่ดีเทลแล้วรันผลขององค์อาคารได้ไหมเพื่อจะออกแบบเซคชั่นเหล็กนะครับเราใส่ในส่วนที่เป็นของดีเทลไปแล้วมันจะมีอย่างนี้นะครับคือการทำดีเทลนะครับของตัวของโตต้าเนี่ยอันนี้งงคำถามนิดนึงคือตัวโปรต้าเราสามารถจริงๆถ้าเป็นพูดถึงเรื่องของคอนกรีตก่อนนะครับเราสามารถที่จะใส่หน้าตัดเข้าไปก่อนได้แล้วก็ออกแบบทีหลังได้ทีคือเราใส่หน้าตัดเข้าไปก่อนแล้วมันจะมีให้เลือกว่าตอนที่เราออกแบบเนี่ยเราสามารถเลือกออกแบบใหม่หรือว่าเลือกที่เรามีอยู่แล้วแล้วให้โปรแกรมเช็คให้ตัวที่เป็นเหล็กก็เช่นเดียวกันนะครับมันก็จะเลือกตัวที่เป็นออกแบบเหล็กตามลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันส่วนถ้าเกิดเราส่งไปในตัวที่เป็นคอนเนคชันแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับที่ผมบอกข้างต้นก็คือว่าโปรต้าเนี่ยจะเป็นลักษณะวันเวย์ก็คือจะไม่ได้แบบกลับไปกลับมาแต่เพียงแต่ว่าถ้าในโปรต้าแล้วตัวโปรต้าฟิลนะครับมันจะมีตัวหน้าหนึ่งที่เป็นไว้สำหรับเอ็กซ์พอร์ตตัวที่เป็นตัวดีเทลย่อยอ่ะตัวนี้มันจะลิงก์กันในแต่ว่าเฉพาะในตัวที่เป็นโปรต้าดีเทลและในตัวย่อยของตัวโปรต้าดีเทลอีกทีหนึ่งประมาณแบบนี้แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราออกแบบดีเทลไปแล้วเนี่ยมันก็ตามลักษณะของเซสชันที่เราส่งเข้าไปทีมคือตัวโปรต้าสติลเนี่ยจะเป็นเน้นในส่วนที่เป็นของการทำดีเทลแล้วก็ทำดีไซน์คอนเนคชันซะมากกว่าประมาณแบบนี้ครับโอเคครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมถ้าพี่ท่านไหนมีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็ direct หรือพิมพ์เข้ามาที่แชทได้เลยนะครับเดี๋ยวจะตอบคำถามให้แล้วก็ส่วนพี่ท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับอยากจะลองใช้โปรแกรมนะครับว่ามันช่วยงานได้เลยจริงหรือเปล่านะครับติดต่อเข้ามาที่เราได้เลยนะครับผ่านทางเพจก็ได้นะครับหรือว่าจะมาในแชทนี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวให้ทีมงานเนี่ยติดต่อกลับไปนะครับมีคำถามเพิ่มไหมอ๋อมีพี่ท่านเดิมใช่ไหมครับเดี๋ยวดูในนี้ก็ได้ครับพี่ต้าเช่นใส่ฮอนเข้าไปแล้วโมเมนต์จะเปลี่ยนดันใหม่ไหมตัวฮอนตัวนี้คือจะเป็นลักษณะของสังเกตถ้าเราสังเกตนะครับจะเป็นเชียร์คอนเนคชันมากกว่าไม่ใช่โมเมนต์คอนเนคชันก็เลยแบบเหมือนกับส่งไปพาร์ททีเดียวคือมันจะเอาตัวคอนเนคชันตัวนี้ครับเขาจะเอาโหลดจากที่เราผลของเราวิเคราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วมาออกแบบทีนึง uh-huh. คือจะไม่ได้ส่งแบบกลับไปกลับมาครับคือจะเอามาสำเร็จแล้วก็มาออกแบบณปลายทางสุดท้ายประมาณอย่างนี้คือแน่นอนว่าเราจะต้องเหมือนกับพิจารณาในส่วนที่เป็นของจุดต่อนั้นก่อนว่าโครงสร้างเนี่ยรับแรงประมาณเนี้ยโอเคไหมแล้วก็โปรแกรมจะเอาโหลดตัวนั้นอ่ะมาออกแบบในส่วนที่เป็นของคอนเนคชันนี้ทีนึงครับเป็นลักษณะแบบนี้มากกว่าครับแต่ว่าไม่ได้ส่งแบบกลับไปกลับมาเป็นวันเวย์เป็นทางเดียวครับโอเคครับมีคำถามเพิ่มอีกไหมครับพี่ถามเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็มีไหมหมดแล้วเนาะโอเคหมดแล้วใช่ไหมมีคำถามเพิ่มเติมไหมครับเราก็จะมีการจัดสัมมนาแบบนี้นะครับอยู่เรื่อยนะครับถ้าเกิดว่าท่านไหนที่มีคำถามหรือว่ามีอะไรที่ข้อสงสัยหรือว่ายังไงเนี่ยเราสามารถที่จะถามจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเพจใช่เพจ Facebook อาจจะเปิดเพจใน Facebook นะครับเข้ามาได้เลยก็คือชื่อว่าอะไรนะโปรต้าสตรัคเจอร์ไทยแลนด์ใช่ครับใช่ไหมแล้วก็โปรต้า User Group Thailand ครับก็จะมีเพจนะครับตัวนี้โปรต้า User Group Thailand ซึ่งเราสามารถที่จะคุยกันในเรื่องนี้นะครับอยากรู้เรื่องอะไร
เกี่ยวกับตัว Prota Structure นะครับพิมพ์ direct เข้ามาได้เลยนะครับรวมไปถึงในส่วนของตัว Prota เนี่ยก็จะคอยอัปเดตข้อมูลต่างๆนะครับในเรื่องของการจัดสัมมนาออนไลน์นะครับงานเว็บบินาหรือมีรายละเอียดนะครับในส่วนของตัวโปรแกรมอะไรอย่างเงี้ยครับมีการจัดอบรมอะไรเงี้ยครับก็จะมีโพสต์เอาไว้อยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะครับมีลูกค้าถามมาว่ามีหนังสือขายไหมเราอย่างนี้ดีกว่าครับมาแฮนด์ออนกับเราดีกว่า1วันเราจะมีคู่มือและวิดีโอด้วยนะครับไม่ใช่แค่มาเรียนอย่างเดียวมาเรียนอย่างเดียวครับเราจะมีวิดีโอย้อนหลังให้ท่านเนี่ยสามารถที่จะกลับไปทำตัวเนี้ยแล้วก็มีทบทวนแล้วมีตัวทดลองใช้ให้ด้วยอย่างนี้ครับคือสามารถสนใจเนี่ยทักมาในแชทแล้วก็ทักมาในแชทของตัวโปรต้ายูเซอร์ได้เลยครับได้เลยประมาณนี้ของตัวโปรแกรมเปิดดูให้หน่อยคราวนี้ก็คือในส่วนของตัวเพจนะครับคราวนี้สุดท้ายนะครับนอกเหนือจากนั้นก็จะมีในส่วนที่เป็นของตัวฟีเจอร์ตัวเพิ่มเติมครับอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่ถูกคัดมาหลักๆนะครับคัดมาหลักๆก็จริงๆแล้วก็จะมีในส่วนที่เป็นของการรับรองรับไฟล์ IFC ครับพอ export เข้ามานะครับเป็นลักษณะของการรับ IFC นะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นของเรื่องการรับไฟล์แบบ 2D และ 3D DXF อย่างนี้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นตัวอย่างที่เป็นตัว 3D DXF รับเข้ามาแล้วก็คือมันฟรีฟอร์มจะสังเกตได้ว่าฟรีฟอร์มและจริงๆเราสามารถที่จะในตัวที่เป็นตัว task เองก็จะมีในส่วนที่เป็นของการแก้ไขเมื่อกี้ที่โชว์ไปประมาณนี้ในส่วนที่เป็นของการบางทีเรามีไฟล์แคปแต่ว่าเราเซตเราไม่อยากเขาเรียกว่าอะไรไม่มี 3DDS เป็นไฟล์แคปเลยแล้วมีเป็นตันมีเป็นอะไรแบบนี้เราก็สามารถทำได้โดยการเซตเลเยอร์อย่างนี้ครับเราสามารถเซตเลเยอร์ว่าชื่อนี้แล้วให้โปรแกรมหาให้มันจะเจนเส้นนั้นนะครับให้เป็นลักษณะของ 2D โมเดลไม่ใช่ 2D เป็นจาก 2D แคปมาเป็น 3D โมเดลเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็มีในส่วนที่เป็นโค้ดเพิ่มเติมที่เราโชว์ไปเมื่อกี้ก็คือตัวที่เป็นแผ่นดินไหวแล้วก็แรงลมที่เกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้แล้วก็อันนี้ที่บอกเมื่อกี้ก็คือเรื่องของ trust ที่สามารถเซฟไปในส่วนที่เป็นของไลบรารีแล้วก็จะมีฟีเจอร์อีกหลายตัวหลากหลายตัวนะครับอาจจะต้องรอในส่วนที่เป็นของการเปิดตัวของโปรแกรมทีม Data Structure 2021นะครับเร็วๆนี้เนาะที่จะมาเปิดตัวโอเคก็ยังไงก็ติดตามในเพจ Facebook ของเราได้นะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับพี่ต้าตรงนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ประมาณนี้เนาะโอเคครับก็และนี่ก็คือทั้งหมดของงานสัมมนา Prota Structure ของเรานะครับในหัวข้อวิเคราะห์และออกแบบโรงงานนะครับ Home Factory นะครับตั้งแต่ต้นจนจบนะครับด้วยสุดยอดโปรแกรม Prota Structure นะครับวิเคราะห์โครงสร้างของเรานะครับก็ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับตอนแรกที่ผมได้รับโจทย์เนี่ยคุยกันกับพี่ต้าว่าพี่ต้าครับสัมมนานี้เราจะประมาณไหนดีเฮ้ยแป๊บเดียวไม่เกินชั่วโมงเสร็จตอนนี้ก็รอไปชั่วโมงครึ่งนะครับจัดว่าเต็มสตรีมเลยครับนะครับแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวฝากนะครับหนึ่งเลยก็คือช่องทางการติดต่อนะครับทาง Facebookนะครับเมื่อกี้นี้ก็คือ Prota Structure Thailand ใช่ครับนะครับก็มีอะไรติดต่อเข้ามาFacebook นะครับชื่อว่านะครับProta User Group Thailand ประมาณนี้โอเคครับก็ยังไงติดต่อกันเข้ามานะครับสนใจอยากจะอบรมนะครับสนใจตัวโปรแกรมนะครับที่ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับงานสัมมนาเวบินาร์นะครับ Prota Structure นะครับก็ประมาณนี้เนาะพวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ